ละเมืองเลยว่าประทับใจเมืองไหนที่สุดแต่ก่อนที่จะไปในเมืองตะกี้ชาร์ลอตต์แอบบอกเซอร์ไพรส์มากอะไรอ่ะแม้มาวันนี้ชาร์ลอตต์นั่งมอเตอร์ไซค์มานะจริงหรอจริงนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็แล้วตรงเนี้ยติดมันไม่รู้ว่าไม่สำคัญนะจริงไม่เป็นไรนะรอได้รถมันติดมากๆตอนแรกคือดูแมปก็คือว่าประมาณทุ่มประมาณทุ่ม15ถึงแต่ว่ามันขยับไปเรื่อยๆจนแบบเกินจะทุ่มครึ่งแล้วก็เลยแบบไม่ทันแล้วกับเชอร์ลีนของแม่กีกี้อ่ะแม่รอได้เสมอแฟนคลับเขารอแล้วแบบไม่ทันแล้วพี่ทีมกันเรานั่งวินดีกว่าแล้วก็เลยเรียกเอ็นดูมานั่งวินเอ็นดูมาโดนด่าไงก็เลยไม่ได้แต่ไม่เล็กก้าด่าหนูรอบลูกอ่ะ 2,000 คนแบบไม่ต้องบอกอะไรโอ้โหเท่านั้นเท่านั้นฉลอดดีใจป่ะคือแบบน้ำมันฉลอดมีแต่ดังขึ้นนะใช่จริงเธอมีแต่ดังขึ้นนะเธอมีแต่ดีขึ้นทำไมหนูยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ะมันก็เลยแปลกๆทุกครั้งที่ไปทำไหนแล้วคนแบบมองหรือคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ชินอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนไงถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนอ่ะมันจะรู้ตัวเลยว่าตัวเองดังเพราะว่าเวลาเดินไปไหนก็ตามมันจะแบบคนจะตะโกนโวยวายเลยว่าแบบชาร์ลอตต์ชาร์ลอตต์แต่สมัยนี้คนจะรู้แล้วว่าชาร์ลอตต์อุ้ยคุณชาร์ลอตต์อะไรเงี้ยจะอยู่แค่นี้ถูกต้องแล้วชาร์ลอตต์จะโดนวันนี้มั้ยอุ้ยชาร์ลอตต์หรือจะแบบว่าวิ่งไล่ตามบ้างอะไรบ้างไม่วิ่งช็อตชาร์ลอตต์ต้องมีเจอช็อตวิ่งจะมีมั้ยวิ่งวิ่งชาร์ลอตต์ค่ะพี่ชาร์ลอตต์ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ถ้าเราตอบไม่ใช่ล่ะทำยังไงมันไม่ได้ลูกแต่พี่ตอบบ่อยนะพี่ตอบบ่อยพี่ตอบบ่อยพี่ยามบ่อยพี่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แอนนาค่ะเห็นนะน่าคายค่ะขอบคุณค่ะเออหรือไม่ก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้ววิ่งเลยเคยเจอปะคือช็อตวิ่งอ่ะช็อตวิ่งแบบว่ากูไม่คิดอะไรแล้วอ่ะพูดเยอะก็เลยเดี๋ยวจะพวกเราจะฝากชาร์ลอตด้วยวันนี้คือแบบหน้าผากตึงแต่ผิวก็อยากให้ผิวใสด้วยต้อง 5,000 คนอย่างรวดเร็วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอหัวใจกี่ล้านดวงดีวันนี้รอบก่อนเท่าไหร่คะที่เราละ10ไม่ถึงวันนั้นที่เราวันไลน์กับ2คนใช่ไหมลูกที่ไลน์กับชาร์ลอตต์2คนประมาณ5ล้านนะวันนี้ต้องเยอะกว่า5ล้านนะเยอะกว่า5ล้านเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเยอะกว่า5ล้านมาแล้ววันนี้นะคะทุกคนค่ะผลิตภัณฑ์ BP นะคะบอกเลยว่าวันนี้คนที่แบบว่าเป็นท็อปสเปนเดอร์ของเรานะคะที่มียอดสูงสุดนะคะชาร์ลอตต์วันนี้ชาร์ลอตต์จะเซอร์ไพรส์อะไร6,000 คนแล้วว่าอะเร็ววันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยเซอร์ไพรส์มาก่อนจากทางไลฟ์กับแม่นางแล้วก็คืออะไรบ้างแจกโพลารอยด์นั่นเองแจกลูกโพลารอยด์นะโชว์กล้องก่อนโชว์กล้องก่อนเอากล้องมาโชว์ด้วยจะแจกเฉพาะ20ท่านเท่านั้นที่เป็นท็อปสเปนเดอร์คือสุดว่าใครอยากได้ก็คือถ่ายสดเลยเมื่อกี้สวยเลยแล้วเดี๋ยวถ้าแบบไลฟ์ไปอาจจะถ่ายไปด้วยก็ได้เป็นหลักฐานว่าเออน้องถ่ายจริงนะระหว่างรอคนขึ้นลองถ่ายหนึ่งรูปนำมาชอบนางชอบเล่นนางถ่ายไม่ต้องติดแม่นะเดี๋ยวติดแม่จากลูกค้าที่แบบว่าได้รูปเราทับใจเดี๋ยวเขาจะหน่อยไปอีกนะในขณะที่ชาร์ลอตอันถ่ายแหละแต่พวกเราโพสอะงงชาร์ลอตปกติมาแล้วพี่คนไม่ได้ดูเยอะขนาดนี้ปะปกติอันนาแต่วันนี้ขึ้น 7,000 แบบเร็วมากเลยนะมันก็ปกตินะเร็วมากเมื่อก่อนก็หมื่นกว่าใช่หมื่นเมื่อก่อนหมื่นแต่ต้องใช้เวลาประมาณ5ทีอะไรเงี้ยแต่นี่นาทีเดียวปะเรื่อยๆเขาคิดถึงหรือเปล่าอันนี้ 7,000 แบบนาทีเดียวเองนะเพิ่งมาไลฟ์เพิ่งมาทำงานหลังจากกลับมาจากอเมริกาอ้าวไม่ได้ไลฟ์เลยหรอไลฟ์เลยไลฟ์เมื่อวานรอบเดียวเองของลอรีออลแล้วก็นี่รอบไลฟ์ที่2โอ้ยอ๋อมานี่ขนาด FC บอกว่าไม่แจ้งเตือนแต่เนี่ยขนาด FC ชาร์ลอตต์บอกว่าไม่แจ้งเตือนถ้าใครรู้ว่าไม่แจ้งเตือนนะกดหัวใจรัวๆก่อนเลยกดใจรัวๆแล้วกดแชร์ให้ก่อนเร็วเราจะได้รู้ว่าใจมาแน่ระหว่างนี้ก็กดตะกร้าได้ก่อนเลยนะฮะมีตะกร้าให้ฝากไว้ก่อนแล้วเริ่มหรือยังลูกกำลังเริ่มกำลังเริ่มยังไม่เริ่มหรอบ้าเปล่าค่ะเปล่ายังไม่เริ่มหรอเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะอยากได้อยากได้รูปอ่ะเดี๋ยวยังไงเตรียมตัวกันนะวันนี้ท็อปสเปนเดอร์เราให้20ท่านเลยนะที่จะได้รูปแบบถ่ายสดๆเรียวๆเลยแล้วก็ให้น้องชาร์ลอตต์เซ็นให้เลยนะแล้วเป็นไงบ้างลูกพอไปที่โน่นน่ะพอไปอเมริกาแล้วแสบเป็นไงบ้างผมมอยกันอยู่ค่อยว่าคือไม่คิดว่าแฟนคลับจะมารับแล้วก็มาดูแบบว่าโชว์เยอะขนาดนั้นคือแต่พี่ว่าแบบ10-20คนคือเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเป็นร้อยแล้วก็ดีใจเป็นคนไทยปะไม่ต่างชาติ 80% ค่ะจากสถิติที่เขาแบบว่าที่เขาจากตั๋วการมาอะไรเงี้ยรู้ป่ะเวลาเขาไปโชว์ตัวคนเมืองนอกกันอ่ะมีแต่คนไทยนะจริงเหรอก็มีแต่คือพี่เข้าใจว่าเป็นคนไทยพี่เข้าใจว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนต่างประเทศเป็นอินเตอร์แฟนเธออย่าว่าอย่างนี้งี้นะฉันเล่นซีรีส์กับเธอแค่เรื่องเดียวอ่ะที่อินเตอร์แฟนด้วยใช่แล้วมีอินเตอร์แฟนเพราะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาคาราโอเกะว่า
คุณแม่กิกี้ what happened จริงขนาดฉันเล่นกับเธอแค่นิดเดียวเองอ่ะฉันเล่นกับเธอไม่ได้เยอะอ่ะเธอแบบฉันยิ่งเจอแบบอินเตอร์แฟนจากไหนก็ไม่รู้ก็คือสถิติเขาบอกว่าปกติเวลาแบบว่ามีศิลปินไปร้องที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคนไทยตัวใหญ่จะเป็นคนดูใช่แต่เรื่องนี้คือแบบอังกฤษแบบอินเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันเห็นแบบว่าที่บอกว่าอ๋อที่เธอไปแสดงนี่เธอไม่ได้แสดงคนไทยดูหรออ๋อโอเคนี่อันเนี้ยก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่ามีต่างชาติคนหนึ่งที่เขามาจากโอ้โหมาขับรถมา14ชั่วโมงจากที่ไหนสักที่นึงเพื่อมาอีกละนึงเลยนะเพื่อมาหาเราใช่เพราะอเมริกาเนี่ยบางทีต้องขับใช้การขับรถเขาไม่มีระบบการขนส่งแบบรถไฟฟ้าใหญ่มากอเมริกาบางทีเดินทางกันแบบ12ชั่วโมงก็มีนะข้ามรัฐก็เลยแบบนิวยอร์กไป LA อย่างเงี้ยหนูนั่งเครื่องจากโอ้โห LA ไปซีแอตเทิลไปดัลลัสไปเท็กซัสชอบเมืองไหนสุดชอบเวกัสจริงชอบทุกเมืองนะชอบทุกเมืองแต่ว่าที่รู้สึกว่ามันถูกกับจริตเราอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือไม่มันกลางวันหลับกลางคืนตื่นมันมีอะไรให้มันล่อหูล่อตาตลอดเวลานอนในโรงแรมในเวกัสหรอใช่ฟังมากถ้าเธอได้นอนในโรงแรมในเวกัสเธอจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงมีอยู่จริงเธอจะไม่ได้นอนนะเธอจะไม่ได้จะไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาเลยไม่รู้เวลาเพลินมากในเวกัสจะไม่มีนาฬิกาเลยนะแล้วก็คือโรงแรมในเวกัสจะไม่มีนาฬิกาแล้วก็คือจะมีอะไรให้ชวนให้เราเอนเตอร์เทนตลอดเวลามันไม่เหงาไงแม้กระทั่งของกินก็ยังมีให้กินตลอดเวลาฉันเคยหายไปแบบ 3-5 วันแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะในเวกัสอะ5คืนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ในคอสโมโพลิตันแบบเดินไปเดินมาเฮ้ยหมดวันนึงแล้วเหรอวะวันนี้จะไปกินอะไรอร่อยแบบซูชิอะไรอร่อยก็หมดอีกแล้ววันนึงอ่ะ 9,000 คนเริ่มมาเลยวันนี้บอกเลยว่าจริงๆเนาะเดี๋ยวให้ซื้อพร้อมกันวันนี้เราจะทำลายสถิติพร้อมกันบอกไว้ก่อนนะคะว่ามิชชั่นวันนี้เราขอแค่อย่างเดียวเลยเนาะปกติเรารู้อยู่แล้วว่ายอดอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เราขอแบบถ้าเรานับ1ถึง10อ่ะเราขอแบบยอดเด้งขึ้นมา100ตะกร้าอย่างเงี้ยได้ป่ะอย่าเพิ่งซื้อได้ไหมอย่าเพิ่งซื้อมาเราจะเขาเรียกว่าทำชาเลนจ์เนาะเราทำชาเลนจ์ไปด้วยกันกินเกินถึงเท่าไหร่ดีหมื่นคนมาถ้า10,000คนขอแบบว่าขอแบบตุ้มเดียวปุ้มพอ10,000คนแล้วค่อยตะกร้าได้ไหม9,500คนละมาเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ชาลอตแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าเป็นไงบ้างที่ USA เนาะเราเองก็อยากรู้สนุกสนานเนาะอยากรู้อันนานี่ไม่เคยไปเลยอ่ะก็อยากไปอีกอยากไปหลายๆอเมริกาคือที่สุดนะ 9,900 ละใช่ว้าวตื่นเต้นอ่ะปาเริ่มเลยตอนนี้โปรโมชั่นดีมากวันนี้แนะนำหนีก่อนนะยังไงแนะนำให้ซื้อ3แถม3ก่อนวันนี้ไม่เน้นจำนวนจ้ะเขาเรียกว่าไม่เน้นจำนวนออเดอร์จ้ะขอเน้นยอดเงินสามแถม3ก็คือจะได้โลชั่น3นะวันนี้อยู่กับ BP Whitening Lotion นะตัวนี้เป็น BP White Plus Serum เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซรั่มเนื้อเซรั่มนะไม่ใช่เนื้อโลชั่นที่บ้านเราเนี่ยอากาศเมืองไทยเนี่ยเวลาทานเนื้อเซรั่มเนี่ยจะร้อนแต่ถ้าเกิดเจอเนื้อแบบเซรั่มแบบเอ้ยเนื้อถ้าเจอเนื้อโลชั่นจะร้อนถ้าเจอเซรั่มจะเย็นถูกต้องเพราะเซรั่มจะเป็นอารมณ์แบบวอเตอร์ครีมแล้วแบบมันจะเย็นผิวเร็วมากและบำรุงเข้มข้นมากตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทที่ทุกคนกดออเดอร์แล้วทุกคนค่ะกดออเดอร์เลยค่ะเราจะดูว่าจะได้ร้อยออเดอร์ภายในกี่นาทีหลังจากเปิดออเดอร์มาพร้อมทุกคนค่ะ3 4 7ออเดอร์แล้ว4 3 2หนึ่งไปค่ะเขาบอกว่าตะก้ามีแต่หนึ่งแถมหนึ่งไม่กดเข้าไปก่อนค่ะลูกกดเข้าไปถ้ากดเข้าไปพูดจะมีตัวเลือกจะมีตัวเลือกค่ะตอนนี้จะ3ล้านใจแล้วนะแล้วนะเฮ้ยยังไม่ถึงนาทีอ่ะตอนไม่ตอน58ออเดอร์แล้วไม่ใช่นาทีตอนนี้กี่วิตอนนี้กี่วิ12ออเดอร์อย่างรวดเร็วความคิดถึงอุ้ยอยากให้ทุกคนส่งความคิดถึงมาเป็นตัวยอดสั่งซื้อหนูไม่รู้ว่าในนี้มีแฟนคลับหนูเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนนอกเนี่ยจะบอกว่าให้กดตะกร้าซื้อสินค้านะคะแล้วก็จะได้รับแต่ของดีๆเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาร้านเนี่ยมีของดีตลอดเลยเหมือนที่แม่นาบอกว่าการจะทาหรือว่าดูแลผิวเนี่ยถ้าเป็นแบบเนื้อโลชั่นเนี่ยจะทำให้มันเหนียวเหนอะหนะระหว่างวันด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนแต่ถ้าเป็นเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนขามันซึมเข้ากับผิวแล้วก็ให้ความเย็นกับผิวหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไปก็มีแต่ดีกับดีนะคะเคยไหนยังยังไม่เคยที่ครั้งแรกคือตัวเนี้ยจะบอกก่อนว่าข้อดีเลยเนาะข้อดีเลยคือตัว VP White Plus Serum เนี่ยน้องไผ่หลิวเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะอ๋อเหรอใช่น้องไผ่หลิวเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็วันนี้ได้เกียรติจะรับเกียรติจากมาเอ้นานับอยู่น้องนะคะทำนายสถิตินะคะ100ตะกร้าภายใน46วินาทีปังมากค่ะ46วินาทีนั่งแบบ
ล้วหนูว่าแม่นับกำลังนับวิให้อยู่ไม่รู้หนูกำลังแม่นับให้หน่อยว่ามันจะ999ภายในกี่นาทีมาย้อนนับวิเลยหนูนับวิเลยวันนี้นะวันเนี้ยจะ999นี่ใช้เครื่องนี้นับจบเอาง่ายราคาแบบว่าราคาถูกมากนะถ้าพูดถึง1แถม1และแถมสบู่กันแปลว่าซื้อ1ได้ถึง1ได้ถึง3เลยนะทุกคนได้ถึง4ได้2ลูกได้2ลูกก็คือโลชั่น1สบู่แถมสบู่1เป็น2 199แต่ถ้า2แถม2เป็น4 3แถม3เป็น6มาวันนี้เราเน้น3แถม3เนาะตอนนี้เราจับเวลานะฮะว่าตะกร้าจะ999ภายในกี่นาทีค่ะเราจับเวลาแล้วทุกคนหาหมวดลองช่วยกันลูกว่าวันนี้คนที่ซื้อไปเนาะเดี๋ยวพี่ได้ฟังก่อนตัวนี้จะเป็นสบู่ลบดำจ้ะคนจะกดตะกร้ากันเยอะมากเพราะเป็นสบู่ที่ช่วยเรื่องของการขัดขี้ใครเวลาใครที่อยากขัดขี้ใครเนี่ยเราไม่อยากให้ใช้หินขัดเนี่ยนะฮะก็แนะนำเอาสบู่ฟอกทิ้งไว้3นาทีแล้วล้างออกมันจะช่วยผิวดูสว่างขึ้นใหญ่มากนะฮะเขาบอกว่าจ้างชาร์ลอตไม่เคยผิดหวังอันนี้เรื่องจริงจริงเอาง่ายๆเลยนะมีอยู่วันนึงฉันไม่อยู่อ่ะฉันบอกชาร์ลอตไลเลยฉันไม่คิดเลยนะว่ายอดขายจะได้เยอะขนาดนั้นอ่ะใช่วันนี้หลายวันนั้นกับแม่เนาะทิ้งช่องให้เลยโอ้6หลักอะวันนั้นอะ6หลักแบบรีบเลยว่าหนูต้องบินให้ไหมลูกใช่ค่ะ6หลักแบบรีบวันนั้นก็คือพี่ทำอะไรก็ทำศัลยกรรมเลยวันนั้นแม่หายไปเลยแม่ไม่ทำประชุมพี่วายอยู่พี่วายเล่าให้ฟังวันนั้นเหมือนติดงานอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบเอา200ออเดอร์แล้วนะใกล้แล้วนะเลยรออยู่นะอันนี้กี่นาทีเนี่ยวันนี้จะทุบสถิติอันนี้บอกเลยว่าตั้งเวลาเอาไว้ถ้าเกิดว่า999ภายในกี่นาทีนี้วันนี้เราจะจับเวลาพร้อมกันเพราะว่าเป็นชาเลนจ์คือ999ภายในกี่นาทีค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นไม่ยากเพราะว่าน้องที่บอกว่าน้องเพิ่งกลับจากอเมริกาเนาะแล้วทีเนี้ยบอกเลยว่านี่คืองานแรกๆของน้องเลยฉะนั้นเขาเรียกว่าเวลคัมน้องหน่อยใช่เวลคัมอยากว่าอุ้ยกลับมาจะมีคนหรอว่าจำแบบหลอดได้ซื้อเซตหนึ่งไปลองก่อนก็ได้ถ้าถูกใจค่อยกลับมาซื้อซ้ำใหม่แต่โปรโมชั่นนี้คือแค่วันนี้ไงแล้วคือ3แถม3แถมสบู่ด้วยเนี่ยก็คือราคา580บาทส่งฟรีด้วยถูกมากๆและที่สำคัญวันนี้แถม3เลยและที่สำคัญวันนี้นะท็อปสเปนเดอร์20ได้รูปด้วยจะได้รูปจากกล้องตัวนี้แล้วได้เซ็นแบบเดียวกับน้องแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยมีคนบอกตะกร้าเต็มจริงหรอจริงหรอท็อปสเปนเดอร์คือยอดสั่งซื้อเต็มมาไม่เต็มนะเยอะสุด20คนแรกนะตะกร้านี้ไม่เต็มกดไปเลย999ค่ะมาเลยตะกร้านี้ผ่านการกราฟลองมาแล้วนะครับตะกร้านี้เมาอเมริกาใครอยากให้เมาอเมริกากดมา350ออเดอร์กดเลยอยากไปนะมันมีอะไรลาสเวกัสกดตะกร้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถามหน่อยว่าลาสเวกัสเนี่ยพอลงปุ๊บเขาบอกว่าจริงๆหรือเปล่าที่บอกว่าลงปุ๊บก็คาสิโนเริ่มเลยเดี๋ยว350แล้วเดี๋ยวร้อยค่ะเริ่มอยาก350มาเล่าให้ฟังอยากรู้ว่าอเมริกาเนี่ยเขาต้อนรับเรายังไงแล้วแบบมีกระแสข่าวลือมากมายในช่วงนั้นเราอยากจะเมาเราอยากจะถามมากเลยดังนั้นอ่ะ350ออเดอร์ถามเลยมาเลย350ออเดอร์ขอถามคำถามแรกค่ะแรงอ่ะเพราะว่าไม่เคยเขาเรียกว่าเป็นการไปฮันนีมูนครั้งแรกเฮ้ยมาครั้งแรกนะลายอมรับเลยเหรอว่าเป็นฮันนีมูนอ่ะพี่พูดไม่เดี๋ยวคนพูดว่าเราไปฮันนีมูนกันอะไรอย่างงี้ก็ได้หรอฮันนีมูนก็ฮันนีมูนไม่ตอนแรกฉันถามไปเองเป็นฮันนีมูนครั้งแรกพอบอกไม่ใช่ครั้งแรกปุ๊บฮะฉันก็เลยสตันได้แป๊บนึงฮะนี่เธอยอมรับเลยเหรอว่าไม่ได้เป็นฮันนีมูนครั้งแรกเขาพูดว่าฮันนีมูนตั้งแต่ก่อนที่จะได้โอ้โหขนาดไปต่างแฟนคลับพูดฮันนีมูนแต่ก่อนเป็นไงเปิดแอร์แล้วเปิดแอร์เพิ่มหน่อยร้อนตอนเนี้ยฉันร้อนจริงร้อนจริงนี่ร้อนจริงๆนะไม่รู้ร้อนอะไรร้อนเองอ่ะร้อนหน้าไปหมดเลยฉันก็เอ็นนาฉันก็ร้อนปลอมบุ๊บแม่ฉันก็ร้อนเหงื่อแตกเลยตอนเนี้ยเพราะว่าใช่ร้อนจริงโอ้ข้างนอกร้อนจริงเออทำไมมันร้อนวะหนูว่าหนูร้อนจริงหรือร้อนตัวลูกคนเยอะแม่มันร้อนร้อนจริงหรือร้อนตัวแม่ถามใหม่แม่ถามใหม่ไปอเมริกาเนี่ยไปเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะไม่ไหมกลับไปคำถามแรกก่อนแม่อะไรลูกไปฮันนีมูนครั้งนี้เป็นยังไงบ้างว่าไหมก็สนุกแสดงว่ายอมรับว่าเป็นการฮันนีมูนจริงๆก็ไม่เถียงเลยหรอว่าแม่เพราะภาพบอกมาคือภาพบอกมาน่ารักมากแบบว่าแบบมีการมีมุมนั้นมุมนี้เนาะจับมือถือแขนห่วงเขาตลอดเลยฉันเห็นนะบอกว่าจะไปไหนก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเลยได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วเป็นยังไงหมายถึงเวลาร่วมในปกติอ่ะไม่ต้องไม่เอาปกติอ่ะจะอยู่แค่ไทยไงทั้งชาร์ลอตกับพี่ฟ้าเนี่ยจะมีเวลาแบบว่าคุยกันทำงานในช่วงเวลาที่ทำงานกันก็เยอะอยู่ละแต่ครั้งเนี้ยเราคือเราแทบต้องไปใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าไม่ต้องมากินอยู่ด้วยกันนอนก็นอนใกล้ๆกันปะนอนคนละเตียงกันหมายถึงว่าเราไม่ได้เดียวกันเลยหรอโอ้โหเธอบอกนะว่าฉันเลิฟซินในนั้นไม่อยู่จริงอ่ะไม่มี
ต่างคนต่างนอนกินเวลาเท่านี้แล้วก็หลับเลยดูหนังครับหรอใส่ตาล็อกแรกไม่จริงอุ้ยถ่านหน้าผากฉันตึงเลยครับแป๊บนึงนะใส่ตาล็อกแรกนะเนี่ยเนี่ยคนมีพิรุธเนี่ยเธอมีพิรุธนะชาลอตแต่ว่ารอบนี้เป็นการไปที่ว่าอยู่ในการ24ชั่วโมงนานที่สุดเพราะว่า18วันกินนอนก็คืออะไรก็คือแบบว่าเห็นกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหมือนตอนอยู่ที่ไทยมีไปต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่าเหมือนวัน2วันอะไรแล้วก็กลับมาทำงานต่างคนต่างทำงานจะเจอกันเฉพาะงานอะไรเงี้ยแต่นี่คือเหมือนได้ไปเที่ยวได้กันด้วยได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่แต่พอกลับมารอบนี้ต้องยอมรับพี่ฟ้าแมนขึ้นมากเลยนะอุ้ยแปลกแปลกเหมือนกันนะแปลกแปลกเพราะว่าวันขบวนกาพรายอ่ะพี่ฟ้าเลยใช้ผมสั้นเลยนะใส่วีผมสั้นเลยนะพี่ฟ้าดูแมนขึ้นนะดูแลดีไหมลูกพี่ฟ้าดูแลดีถ้าเป็นการดูแลเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าแลกเปลี่ยนแบบประสบการณ์ที่เจอหรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบว่าผ่านมาเพื่อสอนให้เราแบบโอเคถ้าเราเจอแบบนี้จะต้องทำตัวแบบไหนหรือว่าต้องพูดแบบไหนก็คือเหมือนเป็นการเตือนการสอนก่อนที่จะแบบเป็นการรับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ฟ้าเอาใจหนูไหมเอาใจไหมก็ถือว่ายอมนะหมายถึงว่าถ้าหนูอยากกินอะไรอยากกินเบอร์เกอร์ก็จะแบบก็จะไปกินเบอร์เกอร์แล้วได้ใจไหมถูกใจอย่างนี้แล้วถามว่าถูกใจดีกว่าแม่ตอนแรกขอโทษทีถูกใจมากแล้วถูกใจไหมลูกอุ้ยแม่ได้ใจเลยถูกใจมากชอบมากงานละเอียดมาแล้วป้าชอบอลังการอลังการมากก็ดีนะวันนี้ไม่ได้เหมือนมาทำก็ดีนะวันนี้ไม่ได้เหมือนมาทำงานนะเหมือนอะไรรู้ป่ะมาถามสิ่งที่อยากรู้เองใช่เหมือนอยากรู้อะไรก็มาถามสิ่งที่อยากถามอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นคนอื่นจะไม่กล้าถามนะเขาจะกลัวแต่นี่คือแม่อันนาแล้วแม่ถามเราก็ต้องกล้าตอบไงประเด็นนี่คือแล้วเตียงเต็มไหมชิปเปอร์มีวันเดียวที่ได้นอนเตียงเดียวกันก็คือที่รักสวยกันนั่นแหละอุ้ยมานอนเดินกันฉันรู้มาเห็นไหมล่ะแต่ว่าเขาแบบว่าโสภาเขาก็หลับก่อนวันก่อนนะถ่ายกันนะโชว์มีเลิฟนะฉากเลิฟซิงก็ไล่แม่กลับบ้านก่อนไล่แม่กลับบ้านนะแม่ก็ต้องกลับบ้านนะเพราะแม่ไม่เห็นพี่นวัดโชว์นะว่าแบบบอสโชว์ว่ามีฉากเลิฟซีนนะแม่ใจหายวาบเลยแม่ไม่ได้อยู่อ่ะแม่เสียใจมากเลยอ่ะตอนแรกแม่ไม่ได้เป็นชิปเปอร์นะแม่อยู่มาจนแม่เป็นชิปเปอร์เองเลยนะกลายเป็นแม่แบบว่าแม่ก็ลกลักเองนะหมดเวลาสัมภาษณ์ตอนหลังเนาะงานไงแต่เวลาทำงานอ่ะอันนี้พูดตรงนะเวลาทำงานอ่ะชาลอตจะเป็นคนที่ดูแลอิงฟ้าถ้าพี่สังเกตเนาะชาลอตจะเป็นคนที่ดูแลแบบว่าสมมติพี่ฟ้าแบบเหนื่อยใช่ป่ะเดี๋ยวหนูกินเองเดี๋ยวหนูกินน้ำพริกเองกินจนหมดกระปุกก็กินฉันทำได้หมดถ้าพี่ฟ้าเหนื่อยแต่อันนี้ไม่รู้ไงว่าพอไปที่นู่นอ่ะความที่แบบพี่ฟ้าก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยป่ะต้องร้องเพลงเยอะป่ะเท่ากันร้องเท่ากันใช่ร้องเท่ากันเป็นคอนเสิร์ตคู่แบ่งกันเลยเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นการร้องเพลงคู่ในต่างแดนที่แปลกๆเหมือนกันเพราะว่าจะมีแฟนคลับใช่ไงแฟนเตอร์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงที่แบบเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราร้องไหมหรือว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบมองหน้ากันแล้วก็ทำยังไงดีแล้วแฟนคลับจะมีความเอาตัวรอดไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับต่างชาติเป็นยังไงบ้างรีแอคกลับมาให้เราเป็นยังไงฟีดแบ็กดีค่ะดีมากแล้วก็เขาให้การต้อนรับแบบอบอุ่นแล้วก็เวลาจนว่าวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็คือมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่กับตัวเราสองคนแต่คือกับทีมงานที่แบบเหมือนเขาขอบคุณที่ว่าพาเราสองคนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจออีกก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบเศร้าน้ำตาจริงๆแล้วอินเตอร์แฟนเธอไม่ได้มีแค่อเมริกานะใช่ๆมีหลายจริงๆมีทั้งแบบเอาจริงๆเลยนะถ้าทหารเยอะๆเลยอ่ะต้องละตินแต่ละตินก็ไปยากอันนี้ก็เริ่มมีบราซิลแต่ว่าเรามันแบบมันไกลมากด้วยแล้วก็ไม่เคยรู้สถิติของแฟนคลับที่อยู่แบบต่างแดนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คืออเมริกาคือมันกว้างมีคนไทยด้วยอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นเอเชียก็จะเป็นทางฟิลิปปินส์กับเวียดนามอินโดอะไรเงี้ยจะเยอะแต่ไม่ได้ว่านะถ้าแฟนคลับอเมริกาเยอะนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าคนอเมริกาไม่ได้ดูอะไรง่ายๆนะต้องรู้ป่ะเธอรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคนอเมริกาไม่ได้ดูอะไรง่ายๆนะคือคนอเมริกาเป็นคนที่เสพอะไรแบบในการที่จะเสพโซเชียลเสพสื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยคือยากเหมือนเขาต้องมีเวลาจริงๆถึงแบบใช่ทุกคนตอนนี้ขอขายของก่อนเดี๋ยวให้น้องขายของแป๊บนึงไม่ขายแล้วเมาส์เพลินกดตะกร้าค่ะกดตะกร้าเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์ด่านะใช่เวลายังวิ่งอยู่นะจริงจ่ายจบแทนค่ะก็คือโปรใหม่ก็คือ999 6แถม6ค่ะเฉพาะของชาลอตคนเดียวโหใช่999เพิ่มมาใหม่อยู่ดีๆก็เพิ่งมาเลยเหรอใช่แล้วคนกดสามตะกร้าแล้วไม่ร้องไห้เลยเหรอไม่คือมีสิทธิ์ได้เหมือนกันเป็นพิเศษอันนี้คือเป็นพิเศษให้เฉพาะของน้องชาลอตใครซื้อ6แถม6เตรียมตัวเป็นท็อปสเปนเดอร์ได้รูปได้เลยค่ะ
6แถม6ไปเลยคูณ2 2รอบจิ้มจ่ายจบทีเดียวนะคะโอ้โหคือเราไม่ขออะไรมากเลย10,000คนเนี่ยเราขอคนรอเดอร์แต่เป็นออเดอร์แถม6นี่คือแต่ออเดอร์6แถม6นะโลชั่น6สบู่6ก็9นะคะอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะคะอ่า 11,000 คนอย่าแกล้งในการอย่าแกล้งในการกดตะกร้าเราไม่ชำระเงินอ่ะให้สลัดขายก่อนสลัดขายแป๊บเนี่ยไม่กินน้ำก่อนอ่ะมาสลัดขายไปขอน้ำหน่อยให้หนูอยู่คนเดียวเลยลูกอ่ะหนูขายป่ะอนุนันหนูนั่งขายไปก่อนหนูนั่งขายเดี๋ยวแม่ขายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่ตัวเบียดๆเงี้ยวันนี้นะคะมาอยู่กับ VP Serum นะคะแล้วก็มีสบู่ด้วยแต่คือทางสบู่จะเป็นของแถมให้กับทุกออเดอร์เลยนะคะอย่างเช่นออเดอร์แรก1แถม1นะคะโลชั่น1แถมสบู่1ราคา199นะคะ2แถม2โลชั่น2แถมสบู่ไป2 390นะคะ3แถม3โลชั่น3แถมสบู่ไป3 580แล้ววันนี้พิเศษสุดๆ Exclusive มากๆนะคะกับ6แถม6นะคะคือเอาไปเลยจุใจราคา999ส่งฟรีแล้วก็ถ้ามีโค้ดส่วนลดก็คือสามารถใช้ได้ก็ลดลงไปได้อีกนะคะจะบอกว่าราคานี้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นรีบซื้อตุนกันเยอะๆนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะมาเลยจ้ามาเลยมาเดี๋ยวฉันใครดูอยู่นะใครดูอยู่นะคะให้กดตะกร้านะคะนี่1ขอได้ไหมเพราะว่าทุกรอบเนี่ยจะแบบว่าคนดูเยอะมากแต่ว่าคนกดตะกร้าจะไม่ถึงยอดเท่ากับคนดูหมายถึงว่าแบบอันนี้คนดู 10,000 กว่าคนอยากได้แบบขอคนละ1ขอตะกร้าแค่แบบ999พอจบขอ1ออเดอร์999เดี๋ยวถามเลยเปื่อยแล้วมาใช่ขอได้ไหมคะ Welcome to Thailand ให้น้องหน่อยเขาเรียกว่าเป็นรับขวัญน้องเนาะ Please welcome me please welcome me ถือว่าเป็นการรับขวัญลูกกับบ้านไปโปรดักต์ไปท่านสมมุติว่าคนละ1ออเดอร์ได้99ปุ๊บนะเดี๋ยวรอบหน้าเขาจ้างอีกนะมีงานอีกนะใช่ค่ะมาามาเลยตอนนี้320ออเดอร์เราไม่ไกลเกินฝันละอีก670ออเดอร์ตะกร้าจาก999แล้วนะมาเลยแต่เมื่อกี้ที่เราเซตเวลาให้คนกดชำระนี่ก็คือขึ้นพรวดเหมือนกันนะตอนแรกเพิ่ง30เอาอย่างนี้ขึ้นมาเร็วมากทุกคนเรามีมิชชั่นร่วมกันเราจะไม่ขายกันนานของอ่ะเราขายแค่5นาทีก็คือต้องจบละดังนั้นตอนนี้เราขอได้ไหม5นาทีเนี่ย5นาทีนาทีเนี้ยเราขอขายของแค่ว่าทุกคนกดตะกร้าแล้วชำระเงินให้หน่อยกดตะกร้าแล้วชำระเงินให้นานๆหน่อยนะฮะตอนนี้กดตะกร้าได้เลยแล้วชำระเงินเลยอัพ350ละมาเลยค่ะขอ999นะฮะขอ999ทุกคนขาวันนี้นะครับโปรพิเศษของเรานะฮะอย่างที่บอกนะว่าอยากให้กดซื้อ6แถม6ในราคา999จะฉ่ำใจจะจุใจจะจุจริงมากกินลูกไปกินแม่แกะให้ไหมลูกให้ถึง400ออเดอร์หนูถึงจะให้กินอร่อยถ้าถึง400ออเดอร์เดี๋ยวแม่นะให้หนูกินเอาอยู่มากเอาอยู่กับผมเอาอยู่กับพี่เมื่อกี้คนเราเหมือนทรมานหนอมากมีกินหน่อยนะมาจากไหนอะคะเนี่ยบิลลี่หรอก็ซื้อมาอุ้ยอันนี้วันนี้เป็นเซ็ตเงินได้ลูกแต่แม่แกะ400แล้วนี่อร่อย400ออเดอร์จะได้กิน400ออเดอร์จะได้กินแม่แม่เพิ่งยั่วหนูนะหนูมากเลยอ่ะเอาอย่างงี้400ออเดอร์ชาลอตหยิบขนมกินมาเลยลูกเอามาถ้าถึง400แล้วหนูอยากกินหนูกินเลยอุ๊ย5ล้านใจแล้วหรอมาเร็วมากชาลอตจะว่างมัน5ล้านใจแล้วค่ะ359ออเดอร์ขอ400เร็วเดี๋ยวจะให้น้องกินขนมแล้วน้องจะได้พักผ่อนเร็วๆทุกคนลูกหิวแล้วทุกคนลูกหิวแล้วทุกคนช่วยกันนะคะตอนแรกกะว่าคือเผื่อเวลาช่วยแล้วนะเกือบ2ชั่วโมงในการขับรถสรุปกะว่าจะมากินแอบกินเพราะรอบก่อนกินก๋วยจั๊บก่อนหลายรอบนี้มันจะแอบมากินแต่ไม่ทันยังกินไม่ได้ยังไม่400เลยขายก่อนลูกเดี๋ยวแม่ต้องกินอ่ะตอนนี้ก็เกือบรอบแบบว่ามันเดี๋ยวแม่กินให้ดู1รอบนะน้องหิวแต่แม่ขอลองทานหน่อยนะลูกนะถ้ายอดไม่ครบก็อย่าเพิ่งทานนะลูกเนาะทุกคนช่วยกดชำระเงินหน่อยได้ไหมคะอีกแค่40วันเองมันหนึบมันนิ่มมันหนึบมันมีกรอบระหว่างครันช์กับแบบอร่อยมากเดี๋ยวแม่วางไว้นะถ้าครบแล้วค่อยกินนะลูกฝากวางหน่อยฝากวางหน่อยด้วยเขาหอมมากเลยอ่ะพอครบปุ๊บตลอดหยิบขนมเข้าปากเลยนะลูกนะเนื้อโล่ลูกใหญ่มากสรุปหมดก่อนที่หนูจะได้กินมีความเป็นโอรีโอมีความเป็นทริปมีความเป็นอาไข่30ออเดอร์เต็มแล้วแล้วแต่จะบอกว่าเมื่อกี้แอบนั่งจะพูดหลายรอบแล้วแต่คือมันไม่ได้พูดคือเขาจะมีตัวสีเฉดสีผิวข้างๆข้างนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบซื้อไปก็สามารถดูสีผิวทุกแบบ3วัน7วัน14วัน1เดือนได้เลยนะคะว่าใช้แล้วก็จางใสจริงไหมแต่คือดูอย่างพรีเซนเตอร์น้องไผ่หลิวก็คือออร่ามากขาวมากเราว่าเราออร่าน้องออร่ากว่าเราอีกตอนนี้ไม่พอกัน
พอๆกันเถอะต้องอวยพรีเซนเตอร์ก่อนโอเคอวยนะคะใครอยากมีผิวออร่านะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวในประเทศที่อากาศร้อนฉ่ำขนาดนี้นะคะก็สามารถชำระเงินได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวเท่านั้นซึ่งทาง CEO ใจดีน่ารักมาก6แถม6ราคา999นะคะทุกคนค่ะนอกจากจะได้เซรั่มไปบำรุงแล้วยังจะมีสบู่อีกด้วยตัวนี้คือใช้คู่กันเลยยิ่งเห็นผลคูณ2นะคะแนะนำจริงๆจริงๆวันนี้ไม่มีขายแยกหรอกซื้อแล้วนะคะ2ชุดขอบคุณค่ะลูกวันนี้ชาร์ลอตโปรเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้เองนะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเขาบอกให้คุ้มมากๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใครที่ต้องการผิวเขาเรียกว่าใครอยากลบดำแพ้แดดเขาเรียกว่าลดแดดคลายแดดมาคุณขาตัวนี้บอกเลยว่าที่เดียวเห็นผลแน่นอนนะคะคุณบอกตามตรงเลยว่าเซตหนึ่งพันกว่าบาทเซตหนึ่งพันบาทแต่วันนี้ได้ไม่หมด6เซต6เซตเนี่ยราคา999คุณขากดตะกร้าได้เลยนะโลชั่น3สบู่3แม่ขอสักหน่อยดีกว่าตอนนี้แต่ตอนนี้ขนมจะโคตรสดลดได้ลดสูงสุดเหลือ46บาทเองฮะใช่แล้วจริงเหรอไม่อยู่จริงเหรอเท่าไหร่อ่ะทำไมเหลือ46บาทเองอ่ะเซตไหนเซต199หรือเปล่าหรอไม่เหรอ99แล้วเหลือ46บาทเลยเหรอ46บาทซื้อ2เซตได้2โอ้โหอยู่จริงเหรอมีจริงเหรอน้องได้กินขนมเค้าเก็บน้องได้กินขนมแล้วกินอะไรลูกอยากกินอะไรเนาะสองคนหยิบกันเอ๊ะถึงแล้วแล้วกลายเป็นว่าน้ำให้น้องหน่อยน้ำให้น้องหน่อยได้ราคาที่ถูกมากโอ้โหน้องไม่อยู่มากเลยใช้ปากแกะเลยอ่ะไม่ได้ไม่ใช่เลยนะเรานั่งไลฟ์อยู่น้องเดียวขนมมีอะไรกินไหมขอกินได้ไหมน้องบอกขนมอยู่อันน้ำมันลมมาได้ฮะน้ำมันลมมาได้ฮะมันมีความเป็นมาร์ชเมลโล่มันจะมีความครันช์มีความแบบรสไหมลูกดีเนาะรอบหน้าเราขายขนมกันบ้างไหมเอาไหมเอาไหมจริงอร่อยนะคือนั่งกินนั่งแต่ต้นนั่งกินแต่ต้นนี่มันอร่อยเองอันนี้หรออร่อยมีความมัสมิโลมีความเป็นแบบมันนิ่มนั่งกินได้ไหมอ่ะได้ได้งั้นคือนี่ลูกกินช็อกโกแลตแล้วอร่อยมันไม่ใช่บราวนี่นะหล่นแต่มันมีความหนึบหนับนุ่มเก็บซองอันนี้ไว้ลูกสาวปากฉีกเขาลาดนมข้นข้างในไม่ต้องเก็บเอาไว้ลูกสาวปากฉีกให้แม่เลยระหว่างให้ดูเรานะคะก็ทำลายได้เลยเซรั่มบำรุงผิวนะคะใช้ทุกวันทำได้เลยสิหนึ่งกับห้าร้อยเดือนเราไม่ต้องพูดแล้วเราขอหนึ่งแชะไหมตอนน้องกินขนมมานี่ใครอยากได้ช็อตกินขนมนะมามามาเธอกินขนมน่าจะมีภาพเดียวไหมมีภาพเดียวนะภาพเดียวภาพเดียวภาพนี้เริ่มตอนนี้กี่ภาพแล้วอ่ะอันนี้เป็นภาพที่5นะไม่แบ่งกัดเลยหรอจะ500ออเดอร์นะกดรัวๆแล้วกดเลยแล้วปลายทางก็รับได้ค่ะปลายทางก็ได้กดไปก่อนจ่ายทีหลังได้มีปลายทางด้วยนะคะแต่ถ้าจ่ายเงินเลยจะได้ของเร็วสุดนะไอเซนลงแล้วหลักของเราจะมี2แบบจ่ายสดได้ของพรุ่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งของให้เลยกับจ่ายทีหลังก็คือ2สัปดาห์ของของค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะดองของนะคะไม่มีการดองของเกิดขึ้นอร่อยมากอุ้ยนี่น่ารักจังอุ้ยต้องมีขนมชิ้นต่อไปแล้วล่ะจะได้ภาพนี้เป็นขนมในรูปแบบต่างๆแม้แต่น้ำบัดลมแชทตอนน้ำบัดลมนี่ลูกจะมีได้หลายโมเมนต์เลิศน้ำบัดลมก็ได้แต่เลือกไม่ได้นะภาพ20ภาพเนี้ยเลือกไม่ได้อันนี้เราจะจัดในอันดับของท็อปสเปนเดอร์20กล้องนะดูรังทำสินี่สายดาวแบบเนี้ยนะเป็นแบบนี้เนี่ยนะถ่ายที่ลูกหนึ่งอันเลยแล้วใครได้ดีไปเอาจริงหรอนางไม่ห่วงสวยเนาะจะมีภาพเดียวในโลกภาพเดียวนางไม่ห่วงสวยเนาะเอาให้มันเหลือแค่สองใครจะเป็นท็อปก็เป็นได้ภาพนี้ไปกระดับโอ้ยชาร์ลอตโอ้ยอากดตะกร้าเลยค่ะใครยอดสูงสุดนะครับไม่รู้หรอกใครจะได้ภาพนี้ไปหรอกนะเราสามารถดูยอดได้ไหมว่าใน20เดี๋ยวแม่ไปกดตะกร้ามันดีกว่าดูไม่ได้สิดูได้ไหมฮะเราจะดูนะอยู่นะพอดีเลยอ่ะเอาละภาพเมื่อกี้ไม่ได้หรอทำใหม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยมีสาหร่ายเหลืออีก11ภาพสาหร่ายทำง่ายกว่าหรอมาแปะให้มาลูกเขาจะมาขายป่ะเนี่ยไม่เป็นไรลูกขายกินได้เลยอันนี้ไม่อ้วนเพราะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปกินเนาะใช่ขนมก็ต้องขายรสชาติก็ต้องขายเมื่อเราขายของกินสรุปเปลี่ยนแล้วเด็กๆลูกเอาน้ำมาลงแม่อุ้ยบ้านคู่โอนละ25เซตขอบคุณแม่นี่บ้านคู่คือแอปของเยอะมากคู่นี้ต้องเนอะแอปเอาไปขายหรือเปล่าบ้านคู่ต้องเป็นหนึ่งในท็อปสเปนเดอร์นะเนี่ยนี่คิดว่าใช่จะมีใครสู้ไหม528ออเดอร์แล้วตอนนี้นะคะมาใครอยากมีผิวขาวกระจ่างใสผิวมีออร่าผิวสวยเนาะอยากแบบตื่นมาผิวสวยผิวฉ่ำน้ำเนาะแนะนำตัวนี้เลยกับ BP White Plus Serum นะวันนี้ซื้อตัวโลชั่นนะได้สบู่ด้วยอ่ะโอเค60โลเท่ากับที่1อันด้วยถูกต้องมากเลยเสิร์ฟทั้งหมด
สี่โลเท่ากันตัวโลชั่นเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่โลชั่นสี่ตัวเซรั่มนะคะแต่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเนื่องจากว่าเราสามารถดูได้จากแบบเขาเรียกว่าอินกรีเดียนของเขาด้วยเขาเรียกว่าอินกรีเดนคืออะไรเห็นไหมอินกรีเดนคืออะไรเนี่ยเขาทำส่วนผสมส่วนประกอบนะคะคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าส้มเนี่ยเขามีวิตามินซีที่สูงทำให้ขาวใช่ทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเราไม่สามารถทานส้มได้วันเราเป็นลังอยู่แล้วไม่มีทางเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวช่วยที่แบบว่ามีวิตามินซีจากส้มนะคะในการบำรุงผิวของเรานั่นเองนอกจากจะช่วยแบบว่าบำรุงผิวแล้วจะช่วยแบบทุกครั้งที่เราเจอแสงแดดแบบจัดๆแล้วเวลามันแสบผิวอย่างเงี้ยทุกคนสามารถทาได้เลยนะคะหรือถ้าแบบแอดวานซ์หน่อยก็นำไปแช่นำไปแช่เย็นแล้วมาทาก็ยังได้เลยนะคะใช่เลยค่ะเป็นชุ่มฉ่ำเราจะถ่ายรูปอันนี้ให้ใครเข้ามาแล้วตอนนี้เนาะใช่ร่างหางทำมีรูปเดียวในโลกใช่ตะกี้ช็อกโกแลตนะใช่สลายช็อกโกแลตติดเลยชอบเล่นเหมือนกันเลยแล้วคนดูเป็นเหมือนไม่ลงเลยอ่ะใช่เธออำลาตำแหน่งไปแล้วนะเธอรู้อะไรป่ะเธอไม่ต้องใช้ตำแหน่งเออเอาซีรีส์ตลกหนุกเอาซีรีส์ตลกเออเดชาเธอไม่ต้องใช้ตำแหน่งเลยนะน่ารักแต่ละคนอะไรน่ารักกันเลยสไลด์หนึ่งสไลด์หนึ่งสไลด์หนึ่งรูปปัญหาทำเนาะคนที่ได้ไปมีแต่ตอนนี้มีแต่ภาพแก่เออภาพแก่นะภาพน่ารักอ๋อไม่ภาพสวยๆน้องเรามีเยอะแล้วแล้วไม่ภาพสวยก็มีภาพแบบนี้ก็เยอะกดตะกร้าเลยค่ะตอนนี้นะคะ6ล้านไลค์6ล้านหัวใจแล้วนะคะแล้วยอดตอนนี้ของเรานะคะ500ยูชาร์ลอตเอาอย่างนี้นะขาดอีก440ออเดอร์นี่คือจะเป็นตำนาน999ภายในระยะเวลากี่ทีแม่จับอยู่3ชั่วโมงไม่ถูกไม่ถูกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไวมากอ่ะเออประมาณ21นาทีเขาไม่เรียกที่ใบจดแจ้งด้วยปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะประมาณ21นาทีตอนนี้นะครับครึ่งทางแล้วทุกคนขาดตอนนี้ครึ่งทางแล้วปลอดภัยแล้วเราจะเป็นลาย999ให้ดูค่ะสร้างตำนานทุกลายเป็นนะชาร์ลอตเนี่ยในดูภาพฉันอยากเห็นจังเลยอ่ะเยอะชาร์ลอตเธอพายเก็บไว้เธอพายเก็บไว้เธอพายตะกี้ภาพช็อกโกแลตอยู่ไหนเห็นภาพช็อกโกแลตอันนี้คือเป็นการ์ดทองนะอันนี้คือการ์ดทองครับเรื่องมาหนูถามบ้างอย่าเรื่องอื่นหนูถามเรื่องความรักของเขาเรื่องหรอลูกหนูถามเรื่องความรักกันหนูอยากรู้เดี๋ยวหนูไม่อยากรู้หนูนอนไม่หลับยังไงลูกมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ไปคุยเรื่องอื่นเยอะเดี๋ยวหนูไม่ได้หนูไม่รู้อยากสิ่งที่หนูอยากรู้อ่ะมาแม่อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าต้องไปนู่นกันอ่ะทำไมตอบได้เนาะฉันกลัวน้ำเสียงนี้มากเลยเวลาที่อยู่กันสองคนอะแล้วความรู้สึกแบบว่ามันไปอเมริกาเธอไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายกันอะเธอไม่ได้อยู่ในการควบคุมของสื่อไทยอะเธอรู้สึกสบายใจปะดราม่าปะเอาก็ตอบเอาก็เธออยู่เมืองไทยฉันมุ่งตรงนะเธออยู่ในการดูแลของคนไทยหมดเลยนะต้องระวังไทย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 คนไทยไทยพีเพิลไทยพีเพิลแต่พอเธอไปอยู่เมืองนอกอ่ะเธอเหมือนอยู่ในโลกที่แบบคนก็ไม่รู้จักเธอเธอจะทำอะไรก็ได้เหมือนเธอเป็นสนสนุกคนก็ไม่ได้รู้จักเธอแบบ 100% ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเมืองไทยเราเธอต้องยอมรับว่าชาร์ลอตกับอิงฟ้าคือ 98% นะคนไทยรู้จักนอกนั้นอีก 2% คือคนแก่อ่ะคนแก่ฟันเฟือนอายุมากกับเด็กที่เพิ่งเกิดไม่ได้ดูซีรีส์เข้าใจป่ะคือมันน้อยมากอ่ะแต่พอไปอยู่เมืองนอกเธอจะได้รับความอิสระที่แบบสายตานั้นเธอไม่ต้องแบบกลัวว่าจะมีสายตาไหนมาจับจ้องความเป็นเราอ่ะเธอเป็นไงบ้างมีคุยกันหัวสบายใจสบายใจมากเหมือนเราได้แบบปลดปล่อยในสิ่งที่ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเช่นแบบเดินไปข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใส่แมสหรือว่าเราสามารถแบบหัวเราะอ้าปากได้แล้วก็ตัวกันได้อย่างเงี้ยสำหรับพี่ฟ้าหนูไม่รู้นะสำหรับหนูก็คือว่าก่อนที่หนูจะเข้ามาในวงการเนี่ยหนูก็คือมีชีวิตวัยรุ่นของหนูที่แบบออกไปตะลึงแต่ออกไปเที่ยวออกไปทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจแล้วก็พอมาประกวดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราลืมช่วงณเวลาความสุขนั้นของเราไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราเคยเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปอเมริกามันก็เลยมีแวบนึงขึ้นมาว่าเอ้ยนี่มันคือชีวิตแบบก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงนี่หว่าเราก็สามารถมีมันได้นะแต่แค่แบบว่าอาจจะต้องมีให้ถูกที่แล้วเธอได้ใช้เวลานั้นกับคนที่เธอรู้สึกดีด้วยอ่ะมันดีนะมันก็เขารู้สึกเหมือนกันแหละที่แบบว่าเหมือนมันฟรีมันปลดปล่อยได้อยู่ในที่ที่รู้สึกได้อยู่ในที่ที่แบบรู้สึกว่าเออเหมือนไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วแบบรู้สึกสบายใจรู้สึกรีแลกเราได้ไปเล่นสวนสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาก็ได้ย้อนวัยเด็กของเขาด้วยที่แบบไปเล่นสวนสนุกคือเหมือนพี่ฟ้าก็บอกว่าเออกลัวว่าไปสวนสนุกแล้วแบบเราก็อายุเยอะแล้วกลัวจะไม่อินโอ้ยไม่โนเธอยังเด็กกันอยู่เหมือนแกแบบแฮปปี้มากกับการฉันยัง40ยังไปสวนสนุกเลยเครื่องเล่นที่อเมริกาเนาะแม่โนโหเกือบตายอ่ะหล่อแล้วมีเธอมีกลัวแบบมีเธอกลัวแล้วแบบเธอแต่พี่ฟ้าอยากเล่นเธอก็เล่นอย่างงี้มีมั้ยมีอันนึงที่
กลัวทั้งคู่แต่ว่าแบบเอาวะเล่นสู้กับสู้อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็ไปแล้วก็คือถ้าพี่ฟ้าลงคลิปอยู่ก็คือรถไฟหอกกีดแต่พี่ฟ้ากีดกันแบบโอ้โหฝรั่งตกใจอ่ะรถไฟหอกรถไฟหอกฝรั่งคือน่ากลัวมากใช่หนูก็คือช็อกไปเลยลงมาคือหนูหายใจไม่ออกเลยหนูนั่งแบบอย่างนี้เลยมีคนพิมพ์มาพี่ไฟยังวัยรุ่นนะลูกไม่แกบอกหนูว่าแกแบบอายุเยอะแล้วกลัวว่าสนุกจะไม่สนุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ไทยแบบมีแต่เด็กๆใช่เวลาถ้าพูดถึงสวนสนุกก็ต้องนึกว่าแบบเด็กมัธยมเด็กประถมไปเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะน้องหายที่เราพูดอยู่ฉันก็มีความสุขนะมันรู้สึกเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนได้ไปด้วยอ่ะมีความรู้สึกแบบว่าคือความนี้แบบแม่ส่งจิตไปด้วยหรอไม่ใช่พอฉลาดเป็นคนที่เล่าอะไรอ่ะอินเนอร์มันมาเห็นภาพความรู้สึกเรารับรู้ได้ว่าเออสนุกเป็นคนที่เหมือนเวลาเล่นละครอ่ะชีทำงานบ้านนะวันไหนที่เราไม่ได้อ่านบทไปชีแบบเฮียนาต้องอ่านบทนะคะอย่างนี้นะหนูจะรู้ว่าแม่อ่านบทหรือไม่อ่านบทเวลาเข้าฉากด้วยกันจริงเขาไม่อ่านบทไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันอ่านมาหมดนะคะทุกบททุกตอนฉันอ่านมาหมดแล้วนะคะแต่ฉันมีอย่างนี้อนาตอนที่ฉันแบบเล่นเครื่องเล่นที่บอกว่ามันน่ากลัวมากๆอ่ะฉันน่ะไปกับคนที่รู้สึกว่าฉันอยู่ในระดับปลอดภัยฉันกลัวมากเลยนะมีคนดูแลหน้าซีดอะไรซีดแต่ฉันแบบรู้สึกว่าฉันแบบฉันรู้สึกไปปลอดภัยกลัวแค่ไหนกูก็ไปหนูเป็นยังไงลูกใช่ไหมเพราะอยู่แล้วสบายใจอะเนาะก็เวลากลัวเรากลัวหนูก็จะจับแล้วเมืองไหนที่อ่ะสมมติว่าเวกัสคือเมืองที่ชาร์ลอตต์มองว่ามันคือเมืองที่แบบรีแลกซ์สนุกสนานมันมีอะไรให้เล่นตลอดเพราะว่าลงสนามบินมันก็มีสล็อตมันก็มีแบบตู้นู่นตู้นี่หนูเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งได้ไหมชีวิตตีเนาะหนูว่าตอนที่ก่อนถึงเวกัสอะหนูเมาเครื่องบินมากคือจะแบบบินจากไหนไปไหนไปลงเวกัสจากเท็กซัสค่ะไปลงเวกัสแล้วคือประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแบบมันอะไรเนี่ยจากเท็กซัสไปอะเครื่องบินเล็กมันสั่นแล้วคือจะอ้วก22หรือ33ไม่รู้แต่คือแบบจะอ้วกตลอดทางเลยอะไรเงี้ยแต่พอลงเครื่องมาปุ๊บพอเดินออกมาจากเกตแล้วเห็นตู้สล็อตอากาศเป็นไงบ้างอากาศเป็นไงบ้างก็ดีแต่พอหนูเห็นตู้สล็อตคือหนูตื่นเลยหนูแบบสักหน่อยไหมล่ะใช่สักหน่อยไหมล่ะกดตั้งหนึ่งแบบพอแจ็คพอตล้านเหรียญตลอดเวลาแจ็คพอตล้านเหรียญมันล้อใจอยากไปกับแม่อ่ะเป็นมาล่ะสนุกนะโอ้ไม่รู้ตะวันเลย5วันเนี่ยนานอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไปชวนพี่จี้อ่ะตอนนั้นไปอ่ะพี่จี้ไปเราไปกินอะไรนะลูกอมไอเนี่ยเธอลูกอมอะไรนะใบไม้สามแฉกอ่ะกันข้าวไม่ใช่เขาเรียกภาษาเขาเรียกอะไรนะมาริโอน่าหรอมารีเราก็ไปกินลูกอมมาริโอน่าเราหายไป2วันชีวิตฉันหายไป2วันหลับหรอแม่หลับแล้วก็หลับแบบเดอะแมทริกซ์เวอร์แล้วแบบตื่นมาอีกทีนึงวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะคือแบบเวลาในวันเราเซกันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันขึ้นหลับไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแม้แต่พอเราอยู่ในเขาบอกว่ากดตะกร้านะทุกคนให้ได้999โอเคทุกคนมาเร็วเวลาเขาเพลินมาเร็วเพลินออเดอร์ก็อยากได้ค่ะอีก399ออเดอร์คือกระติกมาเราจะเปรี้ยวไปด้วยกันค่ะ999บวกค่ะมาใช่แล้วตลอดแล้วสิลูกยังไงมาช่วยเรื่องหิวยังไงลูกอันดับแรกเลยนะคะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสค่ะเพราะว่าน้องเขานะคะมีส่วนผสมของส้มนั่นคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงมากๆด้วยความที่เรากินเยอะไม่ได้เราก็สามารถทาได้นะคะทาทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนคือทาได้หมดเลยทาซ้ำได้ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึมเข้าสู่ผิวได้แบบอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็เทคนิคเล็กๆนะคะถ้าใครอยากได้ความแบบว่าความเย็นความชุ่มชื้นนะคะก็อ่ะกดใส่กระปุกแล้วไปแช่เย็นก็ได้นะคะแล้วก็มาทาคุณสมบัติของเขาก็จะไม่หายไปนะคะเธอเชื่อมาพอเธอมาวันนี้ก่อนหน้าเนี่ยพี่มีเรื่องกังวลมีเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรมากมายเลยเนาะใช่ใช่แต่ตลอดเป็นคนที่นางมาปุ๊บฉันสบายใจไม่รู้ว่าโลกมันสดใสมากเนาะฉันรู้แล้วทำไมเธอมีแฟนคลับเยอะตลอดเธอเป็นคนที่เวลาคุยด้วยกับใครก็ตามเธอรู้สึกแบบเธอถูกเลี้ยงดูมายังไงอ่ะทำไมถึงเธอถึงได้เกิดทำให้เกิดความสบายใจได้มากขนาดนี้อ่ะมากเลยเธอเหมือนเป็นฟิวเจ้าหญิงที่แบบมีแต่โลกสวยอ่ะเคยดูเธอดูซินอีพวกอะไรนะอะไรนะก็ตูนแบบนี้หรอดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ชาร์ลอตต์ก็คือแบบเป็นฟีลที่แบบว่าเวลาเล่าอะไรแล้วมันดูสนุกแล้วมันดูแบบมันเราได้ไปด้วยมันโลกแห่งความเครียดมันได้หายไปสักพักนึงก่อนแล้วเราอยู่ในโลกแห่งแบบในความสุขนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหนูจะมีความสุขหนูก็เครียดมาเยอะนะหรอเคยเจอเครียดด้วยหรอโหเล่าความเครียดของเธอให้ฟังหน่อยสิฉันอยากรู้จังเลยชาร์ลอตต์มีความเครียดอะไรก็เริ่มเครียดมาตั้งแต่เข้ามาในนี่แหละในวงการนี่แหละอะไรเงี้ยมันก็คือก่อนหน้านี้ตอนนี้อยู่ในวงการเราอาจจะมีความเครียดอีกแบบนึงใช่แต่พอในอยู่ในวงการปุ๊บเหมือนเราแบกรับใช่เป็นการเหมือนเป็นการแบกทุกสิ่งทุกอย่างของทุกคนเอาไว้แบกความหวังแบกความตั้งใจแบกความชอบแบกความรู้สึกของหลายคน
จนกระทั่งหนูนั่งเผลอแต่หนูว่าเออหนูอ่ะมัวแต่ส่งความสุขให้คนอื่นจนลืมไปว่าเราเองก็ต้องการเหมือนกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันไม่ทันแล้วก็คือต้องไปหาคุณหมอซึ่งวันนี้ก็ไปหามาแล้วแล้วก็ใช่ก็ต้องใช่ก็ต้องปรับนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่ากินยาปะกินค่ะให้มากินกินน้อยๆนะช่วยแม่นะมันเป็นการแบบว่ากินแบบลดเครียดลดแบบให้เราได้นอนหลับสบายเพราะหนูแต่กินอ่ะดิมีปัญหาเรื่องหลับตลอดหนูกินนะถูกต้องแล้วแต่หนูอย่ากินเยอะนะเพราะแม่น่ะเข้าวงการอ่ะเข้าวงการเนี้ยแม่ออกไม่ได้มา10ปีแล้วจนล่าสุดอ่ะแม่คิดแบบคิดไม่ดีอ่ะคิดไม่ไกลเลยอ่ะคิดไม่ไกลเลยคิดไม่ไกลมั้ยลูกมันจะมีคิดไกลเนาะมันจะมีคิดยาวเนาะกับคิดยาวกับคิดอาเนาะคือแม่รู้สึกว่าอะไรรู้มั้ยแบบแม่แค่ไม่กินยาเองอ่ะใช่ไม่นางรถเองจิตดิ่งต้องระวังด้วยนะเธอระวังรถยาเองด้วยนะอย่าลดยาเองคือถ้าเราจะกินยาน้อยลงหรือเราจะไม่กินยาเราต้องบอกหมอเพราะมันจะมีภาวะที่แบบเราได้ไปหมดทุกอย่างแล้วชื่อเสียงก็มีแล้วเงินก็เคยมีแล้วอะไรอะไรก็มีหมดแล้วหนูคิดอย่างนี้เลยชื่อเสียงก็มีแล้วพาชั่นมันไม่มีแล้วไม่อยากทำอะไรเลยอยากแค่แบบคือมีทุกอย่างแล้วอะรู้สึกว่าชีวิตมันมีทุกอย่างแล้วอะไรเราก็ติดอยู่ในโลกที่แบบมีแต่คนรู้จักที่ทำอะไรมากไม่ได้เป็นอย่างนี้ปะใช่เหมือนแบบชื่อเสียงก็ได้แล้วเงินก็มีแล้วอะไรก็อยากได้แล้วแล้วก็ติดอยู่ในโลกที่แบบจะทำอะไรมากจะซ้ายมากก็ไม่ได้ขวามากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะออกไปกรีดหน้าบ้านก็ทำไม่ได้เข้าใจปะมันเป็นโลกที่แบบทุกอย่างมันสตาร์ฟเราไว้ในโลกเนี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เรามีความกดดันแล้วก็มีความมันเราจะซึมเศร้าๆเงี้ยบ่อยๆแต่พี่จะบอกนะวิธีแก้เลยเนาะคิดใหม่เลยคิดใหม่ก็คืออยากทำอะไรทำไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องแคร์อะไรมากมายคือมองว่ามองภาพรวมทั้งโลกไปเลยว่าแล้วถ้าเราแบบดังระดับโลกมาแล้วค่อยคิดเรื่องนี้ใหม่แต่นี่ก็ดังแล้วนี่หว่าลืมไปคุณหมอบอกว่าให้คิดเลยเป้าหมายไม่ต้องไกลหรอกไปก็ได้อ่ะสักหนึ่งปีแล้วมาดูว่าทำได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็ทำให้มันดีกว่าจะได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเปลี่ยนความคิดว่าควรจะมีเป้าหมายสักอย่างนึงเพราะว่าก่อนใช่ถ้าไม่มีเป้าหมายไม่ได้ถ้าไม่มีเป้าหมายมันจะกลายเป็นแบบว่าฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้พี่เป็นเลยนะตอนพี่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะเนาะคุณหลุยเนาะคือตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบฉันจะอยู่ในโลกนี้หรือฉันจะไม่อยู่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับโลกใบนี้มันจะมีแวบนี้ขึ้นมาเลยนะแต่พอแบบกินยาแล้วก็แบบลองใช้ชีวิตมามองโลกในแง่บวกก็ดีขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พูดได้คำเดียวเลยว่าอย่าหยุดยาเองแค่นั้นแหละเพราะพี่หยุดมาแล้วพอหยุดปุ๊บอะดิ่งดาวแบบรู้สึกจิตตกรู้สึกเครียดอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คนรอบตัวตลอดนะถึงน้องนั้นหนูคิดให้ได้ง่ายๆเลยแต่เธอเป็นคนมีพลังงานโบสถ์นะฉลอดแต่หนูส่งให้คนอื่นหมดจนลืมส่งให้ตัวเองกลายเป็นว่าเรามัวแต่เอารับแต่ความทุกข์แล้วส่งแต่ความสุขออกอะไรเงี้ยไม่มีการเก็บให้ตัวเองเลยแต่ว่าเป็นคนชอบแค่ความรู้สึกคนอื่นแบบก็ง่ายๆเลยเวลามาไลฟ์สดอ่ะสมมติเนาะถ้าวันนี้พี่ฟ้าเหนื่อยฉลอดจัดการเองน้ำพริกจะต้องกินมะม่วงกี่ลูกมะม่วงเบากี่อันชาก็กินไปถ่ายละครไม่ว่ามันจะต้องเช้าแค่ไหนหรือจะเหลือกี่ซีนชาก็ไม่เคยบ่นแล้วชาก็จะเป็นคนที่ทำการบ้านทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้จะต้องมีบทพูดอะไรบ้างแล้วชาจะต้องทำแบบคือทำแบบแผนในเรื่องในหัวสมองแล้วว่าฉันจะต้องทำ1 2 3ถ้าสมมติต้องถ่ายฉากต่อไปชาก็สามารถพูดบทได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออันนี้ก็เธอเป็นคนเก่งนะฉันก็ต้องยอมรับนะแล้วตอนซีรีส์เป็นยังไงบ้างเอ๊ะจะมีที่ดูฟรีนะมีแล้วเหรอแต่วันตัดต่อใหม่ด้วยโอ้โหจังเลยอ่ะชอบจังเลยอ่ะคือจะตัดต่อใหม่แล้วก็จะให้ดูฟรีอะไรอย่างงี้ดูฟรีจริงๆให้สั้นลงหรือให้ยาวขึ้นอะไรยังไงก็จะด้วยความที่เรามีฟุตมีอยู่แล้วมันฟุตเยอะมากถ่ายไปเยอะมากเลยใช่เพราะมันถ้าแบบใครดูเบื้องหลังของ behind the scene ก็จะเห็นว่าบางฉากมันอาจจะถูกแบบลดให้มันสั้นลงหรือว่าบางฉากหายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางฉากมันดีมากมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเรามาปรับใหม่แล้วก็แบบว่าให้ดูฟรีไปเลยลดรอดูฟรีค่ะมาเลยสั่งจูบเยอะขึ้น1โอ้ยพูดกับอินเตอร์แฟนหน่อยพูดกับอินเตอร์แฟนหน่อยสำหรับใครที่รอดูโชว์มีเลิฟInterfans, so our series Show Me Love will be launched for you guys to like look at it for free. No need to pay for the membership.And it's gonna be renewed. I mean, they're gonna cut it again and then make it like, how to say, more people can come in to see like worldwide. So please wait, calm down, and then just wait to see our series Show Me Love. มันไม่ใช่ EP 2เนาะ It was one. มันคือ EP 1ที่ EP no. First ไปแล้ว First ไปแล้ว Episode
เอพิโซดไม่ใช่อีกอันนึงอะเอพิเซดสเปเชียลหรอสเปเชียลหรอเหมือนคนจะชอบบอกว่าจะมีอ๋อซีซั่น it's season 1 but like renewed it again so calm down and just please wait and see when because I don't know as well ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่ว่า rerun againrenew again coming soon coming soon ฉลอดฉลอดพี่เพิ่งคิดออกนะว่าฉลอดเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จไประดับโลกแล้วอะเพิ่งนึกออกนะเพราะอะไรรู้ปะวันหนึ่งอะมันมีคนเดินเข้ามาแบบว่าบอกฉันว่าแม่กีกี้ชาร์ลอตนู่นนี่แบบใช่จริงจริงพยายามแล้วฉันก็แบบว่าเกะเลยนะลูกแล้วฉันก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเขามาจากไหนวะโอ้ where you come from แล้วก็เวียดนามบ้างเวียดนามบ้างฟิลิปปินส์บ้างทำให้วันนี้ฉันก็เลยนึกได้ว่าเออเธอก็ดังระดับโลกแล้วว่าเขาเรียกว่าไปอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะแบบคนรู้จักแบบมากขนาดนี้เอาง่ายๆเธออำลาตำแหน่งไปแล้วนะแต่ใช้คำว่าตำแหน่งอะมันใช้กับเธอไม่ได้แล้วเพราะว่าตำแหน่งคือรางวัลหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่วาระหนึ่งของชีวิตแล้วนะเข้าใจปะถ้าสมมติว่ามันเป็นวาระหนึ่งของชีวิตคือถ้าเธอออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ลาตำแหน่งเธอจะต้องแบบกลับมาแบบคนดูน้อยลงแต่นี่กลายเป็นว่าตำแหน่งก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งที่มันประสบความสำเร็จแต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่แฟนเยอะมากหมื่นกว่าคนเนี่ยตะก้าจากเก้าเก้าเก้านั้นทุกคนทุกคนอย่าลืมกดตะก้านะคะอีเดียวเก้าเก้าเก้านะคะเก้าได้ไหมเดี๋ยวแม่นะสอนดีมากเลยนะคะใช่มันไม่ได้สอนแค่หนูนะเนี่ยสอนแบบทุกๆคนด้วยไม่เธอดังระดับโลกแล้วนะตอนเนี้ยเธอรู้สึกไงบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีหนูไม่ได้คิดว่าหนูมีชื่อเสียงหรือเปล่าเธอจะยิ้มเมื่อวันนึงที่เธอไปฝรั่งเศสแล้วมีคนแบบชาลอดชาลัดเธอเชื่อไหมว่ามีเธอเชื่อเถอะว่ามีเพราะว่าถ้าซีรีส์มันถูกแพร่ภาพออกไปแบบในเวอร์ไวด์อ่ะฉันพูดเลยว่าซีรีส์นี้คือเป็นพลังอนุภาพอันยิ่งใหญ่ตื่นเต้นจะพูดก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเพราะแฟนฐานแฟนเดิมก็มีอยู่แล้วอ่ะแล้วซีรีส์จะออกอีกอ่ะซีรีส์ถ้าเกิดดูฟีดกูมันเป็นอะไรที่แบบแมสมากเลยนะเธอมันไม่ชินกับการให้คนเรียกว่าเป็นดาราหรือศิลปินเลยไม่รู้สึกว่ามันเราไม่ได้มองเราในเป็นพาร์ทอย่างนั้นนะเรามองแค่ว่าเราคือคนคนหนึ่งที่คอยทำผลงานแล้วก็แบบเนี่ยเหมือนหนูถึงรู้สึกว่าหนูจะแคร์คนอื่นมากเกินไปจะมาที่ลืมแคร์ความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมองทุกคนเป็นเพื่อนอ่ะแฟนคลับก็มองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยไม่ได้มองว่าเอ้ยเราเป็นศิลปินแล้วเขาคือแฟนคลับเราจะต้องแบบทีเขาให้แย่หรือว่าทีเขาลงมาระดับหนึ่งกว่าเราไม่เรารู้สึกว่าเราเล่นกันเหมือนเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจเป็นเพราะว่าสิ่งนี้แหละมั้งทำให้คนแบบเข้าถึงกับหนูได้ง่ายอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียจริงนะจริงนะแต่ว่าหนูก็ต้องคอยปรับกับเขาเรียกว่าชื่อเสียงที่มีมากขึ้นทุกๆวันอะไรอย่างงี้ก็ต้องปรับไปน้องคือศิลปินท่านหนึ่งเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ท่านหนึ่งนะลูกนี่มันคือการมันคือหน้าที่ดีกว่าที่หนูได้รับได้ให้ทำอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้หนูมีหน้าที่มานั่งขายของขายของลูกขายของไปเดี๋ยวแม่จะดูลูกสาวขายของอีกนิดเดียวเองอีกแค่300ตะกร้าอีก300ตะกร้าทุกคนค่ะเนี่ยหมื่นคนดูคนตะกร้าได้ไหมคนตะกร้าได้ไหมคนดูหมื่นแบบไม่ลดเลยอ่ะไม่ลดเลยแอนนาคนดูหมื่นออเดอร์641แล้วตอนนี้ขอคนรอออเดอร์ปะช่วยซื้อหน่อยครบ300ออเดอร์มันจะได้แบบว่าคอมพลีท999แต่อย่างเราทำเรื่องจบไปพร้อมๆกันไม่ให้ดูรูปนี้ดีกว่ารูปนี้มันน่ารักเกินไปน่ารักไม่มีใครทำหรอกโอ้โหใครจะทำเนี่ยให้แฟนคลับไม่มีและนี่ทุกคนแต่จะเป็น20รูปนะคะสำหรับ20คนท็อปสเปนเดอร์นะคะใครที่อยากได้เอ็กซ์คลูซีฟอย่างนี้นะคะก็รีบกดยิ่งซื้อเยอะยิ่งแบบมีสิทธิ์เยอะมากๆเลย20คน650ออเดอร์แล้วค่ะอีก344ออเดอร์จ้ะขอคนละหนึ่งสี่ขอคนละหนึ่งแล้วตอนนี้นะไหวหรือไม่หัวใจอ่ะเดี๋ยวขึ้นยอดเงินให้พี่ด้วยหน่อยลูกประมาณเจ็ดล้านลูกอุ้ยเร็วมากเลยนะใช่จ่าย7ล้านจะ7ล้าน5แล้วนะใช่วันนี้มาเดี่ยวด้วยนะมาเดี่ยวแต่จ่ายจะ10ล้านนะมี10ล้านแตะนะ10ล้านได้มีเจอแน่นอนเนี่ยขายของเก่งอ่ะทุกคนค่ะใครดูอยู่นะวันนี้นะกดตะกร้าสั่งซื้อนะมาตอนนี้ยอดการโอนชำระเงินแล้ว 88,065 บาทค่ะนิดนึงใครยังไม่ชำระเงินนะคะวันนี้แนะนำว่ากดตะกร้ายืนยันการชำระเงินได้เลยนะคะยืนยันการชำระเงินแล้วก็ยืนยันออเดอร์ได้เลยนะวันนี้อยู่กับ BP White Plus Serum ตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นเนื้อเซรั่มเหมาะกับสภาพผิวเอเชียคนไทยอย่างเรานะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มด้วยแล้วขาวด้วยนะคะแล้วตัวนี้มาพร้อมคู่กับสบู่คู่กันแบบนี้นะคะ1แถม1 199แต่ว่า
วันนี้แนะนำให้ซื้อโปร6แถม6ไปเลยเพราะว่าจะได้สุดคุ้ม6แถม6แต่ในราคา990บาทโอ้โหมีคนบอกว่าให้โปรโมทแฟนมีที่ฟิลิปปินส์โปรโมทแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาเพราะว่าขอไลฟ์ขายของก่อนนะคะมีฟิลิปปินส์เดือนหน้าค่ะใช่บินอีกแล้วอีตัวแปลงไงเขายังพูดอยู่ไงว่าเออชีวิตนางยังไม่ได้แบบมันเหมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตมันเพิ่งเริ่มต้นเองนะเหมือนละครฉากใหญ่มันเพิ่งเปิดอ่ะรู้สึกปะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเหมือนละครฉากใหญ่มันเพิ่งเปิดมาแล้วฉันเพิ่งออกไปแสดงได้แป๊บเดียวเองอ่ะมันไม่รู้สึกอย่างนั้นนะหนูแค่รู้สึกว่าไปหาเพื่อนเหรอก็คือหน้าที่ที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับหน้าที่ที่ทำตรงนี้มีความสุขกับการได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศมีความสุขกับการที่รู้ว่ามีคนยังซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพลังเยอะมากเลยนะใช่เธอต้องทำบุญด้วยอะไรอ่ะถ้าแม่สังเกตเวลาหนูไปหาแฟนคลับหรือแฟนคลับเจอที่สามบินอ่ะหนูจะไม่ค่อยเดินเข้าไปหาเหมือนรู้สึกว่าแบบมาหาเราหรือเปล่าไม่คุ้นใช่ไหมแบบว่ามาหาเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยชัวร์ไหมเรามาหาเราใช่ไหมชัวร์ไหมใช่ไหมคือถ้าสมมติเราแบบว่าเอ้ยมาหาเราแน่ๆเลยเราก็พูดภาษาอังกฤษถ้าเขารู้ด้วยเลยว่าฉันไม่มั่นใจอะไรที่มีใครเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมา so if you guys like see in like the videos like when I meet my fans at the airport I'm just like at the back of the people and it's just like are you guys like here for me because it's not that I'm not confident it's just I'm not used to it of being like I don't know a star or anyone I'm not sure that if they're gonna come see me or not that's why I'm always like behind and thenjust waiting for people to like ask or like raise their hand for me to go to see them so I can walk to them that's why okay if you guys see me then just like say my name or something to let me know that okay you are here for me that's all it's not that I don't want to see you guys it's just I'm not sure if you guys are for me that's all ปังมากแล้วรู้หรือยังเธอรู้หรือยังล่าสุดอ่ะเรื่องอะไรมีสแกนชุมพรเขาจะจัดแล้วนะเร็วมากเร็วมากความที่เร็วมากมิสแกนชุมพรมาแล้วมิสแกนชุมพรมาแน่นะเธอแต่ก่อนจะมิสแกนชุมพรมาแน่700ออเดอร์ใกล้จะมาแน่แล้วทุกคน700ออเดอร์มาแน่นอนค่ะ700ออเดอร์ก่อนนะฮะราคาดีมากแล้ว109ไม่อยากลากกันหรอกกินก่อนไปลูกมันหิวเนาะมันแน่นอนหิวเนาะหิวจริงโอ้แล้วตอนที่นางเข้ามาฉันตกใจเลยอนาตอนที่นางวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราเลยเนาะแต่ด้วยรถติดเขามาแล้วทำตรงนี้ใส่ฉันแน่นะแม่แบบแม่มาเลยแม่มาไลฟ์เลยแล้วก็ไม่วิ่งผ่านเลยเรายกมือว่าว่าแล้วก็วิ่งมาตรงหน้าไลน์ตรงนี้แล้วถามหนูเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไรลูกแล้วก็แม่หนูนั่งไม่ปกติถลอกไม่เคยมาสายใช่หรอกแม่หนูนั่งวินมาเอาแล้วรถของทีมงานหรอแม่หนูนั่งวินมาหนูมาสายมากเลยแม่เจอรถอย่างเงี้ยแม่หนูมาสายเลยเธอรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่นางวิ่งจนนางลืมอ่ะเธอรู้ไหมคืออะไรกระโปรงนางขาดจริงหรอนางขาดแบบขาดแบบคืบอ่ะฮะกันนาเกาะมอสนางวิ่งอ่ะเร็วแรงด้วยความที่นางขาดเร็วอะไรแต่มันก็แม่นางโดดแรงหรออะไรเอ่ยของนางอ่ะนางวิ่งแล้วนางดักตัวแล้วฉันก็นั่งตรงนี้ก็ตกใจไม่เป็นไรใช่ไหมลูกนี่ไงกระโปรงขาดแค่ขาดเนาะน่าจะกระโดดขึ้นรถมอไซค์แล้วก็แบบมันก็น่าจะแบบดึงแล้วหนูลืมตัวหนูต้องนั่งมอไซค์แล้วใส่กระโปรงปกติคนจะนั่งข้างจะบอกว่าหนูนั่งรถหรือว่าหนูกำอย่างนี้แน่เลยแล้วมันน่าจะยืดแล้วหนูก็คอมมอไซค์แล้วหนูก็โอ้โหรีบจนลืมชุดขาดเลยอ่ะแล้วพอข้างหน้าบอกว่าแลกบัตรเขาถูกพี่ไม่ทันแล้วหนูขอวนส่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วโหแป๊บเดียวจริงๆนะเอ็กซ์ดูเอาจะ700ออเดอร์มาเพลิน700ออเดอร์มาแน่มาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยช่วยซื้อสินค้ากันเพื่อที่ว่าหนูจะได้มีเงินจ่ายค่าพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนค่ะพี่เขารออยู่ข้างหน้านะคะยังไม่ได้จ่ายนี่เราดูตรงไหนว่าเวลากี่นาทีอะไม่รู้เลยเหลือ6นาทีมาวิ่งทำไมเวลาทำเวลาแห่งความสุขทำไมมันหมดเร็วจังเลยอ่ะแค่หัวทีกดตะกร้าให้หน่อยนะคะส่วนคนที่กดตะกร้าชำระเงินให้น้องหน่อยนะใครที่ผ่านมาแวะผ่านเข้ามาดูเจอ TikTok นะคะเจอไลฟ์นี้นะคะช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าด้วยนะคะอาจจะเป็นคนแบบคนนอกว่าอุ๊ยมานั่งไลฟ์อะไรกันนะคะก็ตอนนี้คือไลฟ์ตัว
BPY Plus Serum นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสให้กับผิวนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยโปรดีมากนะคะเพราะว่าทุกออเดอร์คือแถมหมดเลยยิ่งซื้อเยอะก็คือยิ่งแถมเยอะนะคะแล้วก็จะมีการแถมรูปด้วยสำหรับท็อปเฟนเดอร์20คนนะคะจะบอกว่าตัวนี้แนะนำเลยนะคะทุกคนขาใช้เช้าเย็นก่อนนอนคือได้หมดเลยสามารถเติมระหว่างวันได้นะคะส่วนตัวสบู่ก็คือใช้แทนสบู่ที่มีอยู่ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นการแบบว่าผัดเซลล์ผิวเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวแล้วก็พออาบน้ำเสร็จปุ๊บก็ไปทาตัวเซรั่มนะคะทำแบบว่าเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนนอนหรือก่อนออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะเจอแดดแรงๆใช้เซรั่มตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่จบค่ะตอนนี้705ออเดอร์แล้วนะคะ เราจะมาปิดตำนานไปด้วยกันโดยการ999อีกนิดเดียวเอง999ใครที่ดูอยู่ขอรอออเดอร์ได้ไหม1แถม1ก็ได้เนี่ยวันนี้เขาเรียกว่ามาเมื่อไหร่ก็ขายดีเมื่อนั้นเนาะจริงแอนนามาเมื่อไหร่ก็ขายดีทุกรอบ999ตะกร้า999บวกต้องเข้าแล้วนะฮะวันนี้ใครดูอยู่เนาะแนะนำกดคนละตะกร้าเราจะได้มาถึงคำถามสุดท้ายเฮ้ยใจเย็นดิมีคำถามอีกแล้วแอนนาใจเย็นไม่เนี่ยเดี๋ยวฉันก็ถามเธอเบาๆแล้วนะช่วงหลังฉันไม่ค่อยถามแรงๆแล้วนะถามแบบรีแลกซ์นะถามแบบถามแรงๆอ่ะมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถามแรงถามแต่สบายเนาะถามชิวๆเนาะแต่เป็นคำถามที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยก็ถามมาหรอกก็ไม่มีใครก็ถามนะไม่ใครถามแต่นาก็ถามเดียวแต่นาก็ถามตลอดเหมือนกันใครที่โดนแม่ถามอ่ะจริงต้องจะต้องมีการแบบชัดฟิลหรอคือถ้าเป็นนางงามนะคะถ้าสวยอยากประกวดนางงามให้มาหาแม่ก่อนจะรู้ว่าตายหรือไม่ตายใหม่นั่นเองจริงเพราะว่าคำถามบางคำถามก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอคำถามนี้แล้วเป็นไวรัลทุกคำถามเลยงงใช่เออคำถามนี้อยากรู้ด้วยตัวเองเลยเนาะวันนี้อยู่กับพี่ฟ้ามามันมากกว่าปีอ่ะความรู้สึกอ่ะนี่เหมือนเดิมอยู่ป่ะความรู้สึกในแบบไหนนี่อันนี้ต้องตีความแล้วมีหลายแบบแล้วอันนี้ต้องตีความความรู้สึกในพาร์ทของการทำงานหรือว่าความรู้สึกในพาร์ทของการแบบเหมือนตอนอยู่ด้วยกันก็จะเป็นเหมือนคนเขาเรียกว่าคนทั่วไปอ่ะถึงว่าในความในความเป็นส่วนตัวก็คือเออความเป็นส่วนตัวพี่ขอรบกวนถามแบบว่าในความเป็นส่วนตัวเลยเนาะจากที่รู้จักพี่ฟ้ามาตั้งแต่วันนั้นอะตั้งแต่เขาเป็นมิสแกนกรุงเทพเรามิสแกนคุณชุมพรอะจนถึงวันนี้อิงฟ้าชาร์ลอตต์อ่ะพี่อยากรู้แค่ว่าวันนี้เรายังรู้สึกเหมือนเดิมวันแรกหรือว่าวันนี้เรารู้สึกมากขึ้นหรือเรารู้สึกน้อยลงตอบแบบตามที่เราโอเคนะถ้าในพาร์ทของส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายใจที่จะพูดในเรื่องของในการเป็น deep conversation มากขึ้นรู้สึกว่าเราคือถ้าเป็นช่วงแรกจะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่จะไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้เขาจะแบบไว้ใจเชื่อใจได้ไหมแล้วเขาจะมองว่าการที่เราเล่าเรื่องเขาฟังเนี่ยมันจะเป็นการเอ้ยกูไม่ได้อยากรู้เรื่องมึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเราด้วยความที่พออยู่ด้วยกันมากขึ้นเหมือนได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆของกันมากขึ้นเนี่ยก็จะแบบมี deep conversation เหมือนตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยจะมีการคุยกันแบบลึกซึ้งตลอดเวลาหมายถึงว่าก่อนนอนถ้าใช้คำว่าลึกซึ้งแม้เป็นการแบบคุยกันแบบลึกๆก็หมายถึงว่าแบบคุยอนาคตได้หรอจริงอนาคตก็มีนะหมายถึงว่าอนาคตร่วมไม่ได้คุยอนาคตกันเลยหรอทำไมนู้นอ่ะไม่ได้หมายถึงอนาคตแบบอย่างนี้คือต่างคนต่างแบบอนาคตของฉันจะเป็นแบบนี้อนาคตเธอจะเป็นยังไงเพราะหนูก็มีถามว่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็เขาก็คือเราก็อยากรู้ความชัดเจนจากทางนั้นเนาะว่าเขาชัดเจนกับเราแค่ไหนรอเล่นรอเล่นมีแกล้งพูดไงแม่คืออย่างนี้แม่คืออย่างนี้คือคนไม่แต่ว่าจะมีการสบายใจไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงอะถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ไปหาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศหรือว่าทุกครั้งไทยก็ได้เวลาเราได้แบบมีโอกาสไปทำงานด้วยกันต่างจังหวัดแล้วได้มีโอกาสนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงอะไรที่มันแบบเนี้ยตลอดเวลาที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราสบายใจที่แบบมีเขาเป็นคนคอยรับฟังแล้วก็คอยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกไงกับเรามั้งเขาพูดนะไม่รู้ไม่แบบว่าแบบเราฉันก็ดีใจนะที่ฉันมีเธออยู่อย่างใกล้ๆฉันรู้สึกโอเคมากเลยฉันรู้สึกแฮปปี้เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็แฮปปี้กับการที่จะได้สอนได้คุยให้เราได้รับรู้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนก็จะเป็นห่วงแหละคิดว่าน่าจะเป็นห่วงกันพอสมควรในประมาณนึงที่แบบก็เราก็อยากเขาเจอสิ่งดีๆเขาเองก็อยากให้เราเจอสิ่งดีๆแต่น้อยนะคนแบบคนสองคนที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องถ้าไม่มีแต่คนถามว่าเสถียรหรือยังคืออะไรอ่ะเสถียรคืออะไรลูกอเมริกาเสถียรยังไม่เคยไลฟ์เก่าอะไรอย่างงี้ไลฟ์ของบ้านมหาเฮงมีการคุยกันว่าจะมีการเปิดใจอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาก็บอกว่าเขาก็เคยคิดที่จะ
จะจีบเราแล้วก็คือณตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะจีบแต่ด้วยความถ้าพูดตรงๆคือพออยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเนี่ยมันเกินแล้วป่ะรู้สึกที่แบบเอ้หรือว่าหรือเปล่ามันเกินคําว่าจีบแล้วป่ะเธอ2คนอ่ะไม่รู้เหมือนน่าจะเกินมันเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะก็คือพาร์ทเนอร์แล้วพอเราเอ๊ะในใจแล้วว่าใช่ไหมหรือว่าเราชอบเขาแบบเหมือนที่คนเขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนมีการเพิ่งเหมือนซีรีส์เลยอ่ะมันไม่ใช่ซีรีส์มันไม่เชิงเปิดใจนะแต่มันเป็นการลองเปิดโอเพนดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดันเป็นว่าไม่ดีกว่าเออแบบเราไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าพอเขารู้เรารู้กันว่าอยู่ดูแลกันในพาร์ทที่แบบจะพูดยังไงดีพาร์ทที่มันฉันเข้าใจเลยนะเออมันบอกไม่ถูกในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่คือฉันเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ดีๆเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรออกมาเยอะไม่ต้องให้พูดหรอกว่ารักแบบไหนก็คือรักก็จบรักก็คือรักไม่ต้องมาบอกว่ารักแบบไหนรักยังไงรักคือไม่ต้องเล่าแล้วนี่ว่าพฤติกรรมที่ออกมามันออกมาชัดเจนแล้วว่าเขาถามคำถามได้ไหมห่วงอ่ะพี่ตะการีบกดแล้วขาดอีก230ออเดอร์เลยพี่ฟ้าห่วงหนูไหมห่วงเหรอห่วงไม่ใช่ห่วงนะห่วงอันนี้รู้แล้วว่าห่วงแต่ห่วงอ่ะห่วงไหมไม่ห่วงเลยห่วงแบบไหนห่วงนี่พูดเลยเวลาอยู่ในกองในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะดูอยู่เขาจะมีแบบตาเขาจะมองตลอดแต่เขาก็จะไม่ได้แบบพูดเยอะคือพี่ฟ้าไม่ใช่คนที่แบบว่าแสดงอาการมากขนาดนั้นเขาจะเป็นคนแบบว่าเขาจะมีแบบเขาจะมองหมดเลยนะเขาจะมอง1 2 3 4 5นะหลอดไปไหนนะหลอดไปไหนนะไปนั่งอ่านบทหรือเปล่าหรือไปทำอะไรหรือไงแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่แสดงอาการออกมาเยอะเขาเป็นคนที่แสดงน้อยอ่ะแต่เวลาที่เขาทำเขาทำไม่เห็นเลยนะอันนี้จริงนะงั้นถามต่อแล้วหนูห่วงพี่เขาไหมห่วงอยู่ขนาดดึงกระโปรงปิดให้ตลอดอ่ะห่วงพี่ฟ้าไม่เต็มปากเลยพี่ฟ้าเราก็ดึงกระโปรงพี่ฟ้าปิดแล้วก็ห่วงไหมห่วงหรือห่วงนะห่วงอ่ะดูออกแต่ห่วงอ่ะห่ออวงอ๋อห่วงห่วงแบบว่าไม่อยากให้เขาไม่มีสถานะถามแค่นั้นแหละไม่อยากถามว่ากินข้าวไหมตอบกินหรือไม่กินแค่นั้นเองอ่ะห่วงไหมมันก็ห่วงน่าจบแค่นี้เองแหมจบจบอ่ะแค่นี้ตอนนี้ขอออเดอร์มาค่ะดินหนึ่งนาทีปิดแล้วนะปิดไลน์แล้วดิน800ก็ยังดีมากกว่าเดิมปิดไลน์ด้วย800ออเดอร์ยังดีมาค่ะดิน39ออเดอร์แล้วคนดูก็ไม่เคยลดจาก 12,000 เลยนะน่ารักมากไม่หมดเลยเวลาหมดแล้วว่าคุณถามไม่หมดเลยอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวค่อยลงขอพี่พีชจ้างพรุ่งนี้เพิ่มต่ออีกวันได้ไหมใช่แฮปปี้เนาะไม่ต่อได้ไหมเราก็ไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะแล้วแม่มีคำถามเยอะมากอ่ะมีฉันมีเยอะแม่จะมีอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกถ่ายรูป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 ถ่ายป่ะแม่หลบก่อนจะได้เห็นหนูคนเดียวเนาะแต่เราจะมีไลฟ์อีกไหมเนี่ยเก็บไลฟ์ต่อไม่ค่ะกับพีพีเรามีไลฟ์อีกไหมมีอีกรอเออต้องมีซีซั่น2เนาะแม่แอนย้ำเลยนะคะว่าใครที่กดแล้วให้กดยืนยันออเดอร์ด้วยใครกดตะกร้าแล้วเนาะแนะนำให้กดยืนยันออเดอร์จะได้มีรอบ2เนี่ยเผื่อเจ้าของแบรนด์เขาจะแบบว่าเอาพี่ฟ้ามาด้วยจะได้มีพี่ฟ้ากับน้องชาร์ลอตจะได้มาด้วยกันนะคะดังนั้นวันนี้บอกได้เลยว่ากระแสดีเรตติ้งดี387ออเดอร์จ่ายแล้วที่เหลือจ่ายเลยจ่ายอีกได้อีกซื้อได้อีกนะคะใช่อ่ะฝากทิ้งท้ายแล้วกันค่ะสำหรับคนที่กำลังเข้ามาแล้วสนใจเนาะแล้ววันนี้อย่าลืมด้วยนะวันนี้ได้รูปด้วยได้เดี๋ยวเราจะปิดไลน์ละวันนี้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะหรือว่ามีการเผยแพร่ใดๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะคะคือณตอนนี้คือกดตะกร้าแล้วก็รอชำระเงินหรือจะชำระเงินเลยก็ได้มีเก็บปลายทางเหมือนกันนะคะตัว BP White Plus Serum นะคะเป็นเซรั่มที่แบบว่าบำรุงผิวของเราให้กระจ่างใสขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มีการแบบว่าผลัดเซลล์ผิวโดยเจ้าตัวสบู่นี้นะคะทำให้ผิวยิ่งกระจ่างใสขึ้นอีกคูณ2คูณ3ไปเลยนะคะยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับโพลารอยด์เยอะนะคะแล้วก็วันนี้1แถม1 2แถม2 3แถม3 6แถม6นะคะโปรโมชั่นก็คือมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น CEO ใจดีน่ารักมากให้6แถม6ไปเลยกับราคา999นะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็ใครมีโค้ดส่วนลดนะคะสามารถใช้ได้นะคะเมื่อกี้มีคนใช้109ไปเหลือแค่เซตละ40กว่าบาทนั่นเองนะคะก็ใครอยากได้ก็สามารถกดตะกร้าแล้วก็อย่าลืมชำระเงินจิ้มจ่ายจบนะคะสำหรับท็อปสเปนเดอร์ก็รอลุ้นรูปนะคะว่าคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเพราะว่ารูปก็คือถ่ายแล้วก็มีลายเซ็นให้ด้วยนั่นเองค่ะใช่ค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับ BP White Plus Serum นะคะซื้ออุ๊ยมาแล้ว800ออเดอร์ค่ะตอนนี้นะคะคนที่กดออเดอร์นะคะรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะเพราะว่าจากราคา990นะคะสำหรับตัว BP White Plus ตัวนี้นะคะวันนี้พิเศษให้เลยมันจะ999แล้วทำไมดีอ่ะ9แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ6นะคะ6เซตเลยนะซื้อ6แถม6คุณจะได้เป็นในราคา999แล้วตอนนี้นะคะใครที่กดตะกร้าแล้วไว้ขอวิงวอนนะคะน้องชาร์ลอตทุกคนวิงวอนวิงวอนกดชำระหน่อยนะวันนี้999เนาะ
ช่จะขอเสนอให้เจ้าของแบรนด์อะเอามาพร้อมพี่ฟ้านะคะจะได้แบบว่าเปิดใจกันยิ่งกว่านี้แต่ขอยอดชำระนะขอยอดชำระตอนเนี้ย999ถ้าเกิดได้999แล้วเป็นยอดชำระนะรับปากไหมอะถ้า999แล้วเป็นยอดชำระ999ทำไมแม่อิงหลอดต้องมาไหมอย่าให้มาคู่กันนะเธอจะมาถามหนูคนเดียวก็ไม่ได้ไงก็ต้องถามพี่ฟ้าบางเรื่องอยากถามว่าพี่ฟ้าแบบทำไมอ่ะเลยพี่ฟ้าทำไมมาแล้วโอ้ย844ออเดอร์แล้วค่ะแม่ต้องเก็บคำถามไว้แล้วแหละแม่จะมาถามหนูคนเดียวหมดสต็อกไม่ได้นะแล้วคำถามนี่คือแบบรอเลยอ่ะแต่เดี๋ยวหนูขอฝากผลงานนิดนึงได้ไหมได้พูดเลยนะพูดเลยมาดูมากตอนนี้ผลงานที่ช่องตัวเองให้ฝากไล่เลยตั้งแต่การประกวดมิสแกรนด์ชุมพรด้วยลูกที่กำลังจะเริ่มฝากผลงานที่เอาผลงานใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วกันนะคะก็วันที่17นี้นะคะมีคอนเสิร์ตคู่ใครคู่มันที่ MGI Hall นะคะก็สามารถซื้อบัตรได้กับทางมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะส่วนงานต่างๆของตัวพูดเธอด้วยนะจริงหรอไม่ดูพูดเธอด้วยส่วนงานต่างๆของชาร์ลอตต์เองนะคะแล้วก็ของน้องๆพี่ๆในมิสแกรนด์ก็สามารถติดตามได้ทางมิสแกรนด์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดือนหน้านะคะ23-24มีแฟนมีที่ฟิลิปปินส์นะคะใครที่อยู่เมืองไทยอยากไปก็ได้หรือว่าFilipino fans, if you guys are interested to see us at the Philippines, you guys can buy the ticket now because I already posted on Twitter and we'll soon post it on IG, Instagram as well. แล้วก็จะมีไกลๆเลยก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่อเมริกานะคะนี่รอคอนเฟิร์มอีก 50% ว่าเป็นเมืองไหนนะคะแล้วก็วันที่เท่าไหร่แต่รู้น่าจะรู้เดือนแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยมีอะไรอีกไหมนะมันน่าจะมีแล้วแล้วก็วันที่12นี้นะคะมีไลฟ์เหมือนกันนะคะกับทาง BPY Plus Serum มาลุ้นกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรอีกบ้างนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออภัยที่มาช้าด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะไม่เป็นไรใจแล้วจริงๆมาช้าแต่มาฝนไม่ตกมาช้าแต่มาเต็มมาช้าแต่มานะแล้วถ้ามาแบบวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดตะกร้าไปพร้อมๆกันเอาว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่เด้อทุกคนค่ะคือให้เวลาอีกให้เวลาอีก1นาทีคือออเดอร์และจำนวนการชำระเงินค่ะให้เวลา21 850ออเดอร์แล้วค่ะมา2105มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่เราจะปิดตอน2105เนาะแล้วปิดไลฟ์เลยเนาะอ่ะน้องชาถ่ายรูปไปลูกจะไม่พูดอะไรแล้วนะคะจะถ่ายรูปอย่างเดียวมาดูกันว่ายอดจะเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะดันมากดตะกร้าคนละตะกร้าเร็วทุกคน10ล้านใจมามั้ยเอ่ย10ล้านใจอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวฟ้าผ่ากันไปเลยทีเดียว10ล้านใจแล้วค่ะฝน999มาพร้อมฝนมาเลยจาก999ฝนได้พลังมาแล้วฝนตกอันน่าจะชอบนะลูกสาวพญานาคเสียงแบบคลึมครามมากโอ้สองมาผ่าจะครบ20รูปอีก40กว่าอุ้ยให้อีก100ตะกร้าดีใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวโชว์มีเลิฟจะได้แบบว่าออกมาออนแอร์แล้วจะได้ดูได้ชมฟรีด้วยอ่ะคือมันซีรีส์ที่สนุกนะทุกคนแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบดีมากอ่ะนะฮะอยากทุกคนได้ดูกันแล้วก็น้อง2คนตั้งใจเล่นมากนะฮะรอ999ก่อนได้ไหมคะอ๋ออย่าทำอะไรวะสร้างประวัติศาสตร์กันไม่ได้เหลือเวลา2นาทีแล้วอ่ะ65ตะกร้าอีกกี่ตะกร้าจะก็เหลือเวลา2นาทีทุกคนเรามาปิดตะกร้าไปด้วยกันนะอ๋อ23 24นี้มีพัทยาเหมือนกันค่ะหุ้นงานมันเยอะเกินนะแล้วบอกถึงบอกให้ไปติดตามไงพัทยายังไงพัทยาไปทำอะไรนะไปบอกไม่บอกความลับไม่บอกเท่ากับยังไม่รู้มีมันพัทยาด้วยลูก23 24นะทุกคนหนูจะไม่หมดหนูถึงบอกว่าถ้าอยากติดตามก็ไปรอดูใน MGT เพจ Miss Grand Thailand พรุ่งนี้หรอก็มีงานเหมือนกันเห็นมั้ยล่ะอุ้ยเสียงผลแบบเสียงผลแบบชัดเจนเลยอ่ะเสียงผลมันชัดเจนเวอร์99มารัวมากโหเซ็ตสุดท้ายคุ้มมากใช่แสดงว่าอยากได้รูปน้องชาลอตแต่ได้แค่20คนถ้าอยากชัวร์ให้99คูณ10ไปได้แน่นอนกดรูปกดมาแล้วทุกคนกดแล้วยืนยันกันชาลอตเงินจะได้ส่งรูปไปให้มาละรูปมีความน่ารักละรูปแต่ละรูปนะมีใบเดียวในโลกนะใบเดียวในโลกไม่เหมือนกันแล้วเขาเรียกว่ามีการ์ดทองนะมีการ์ดทองอันนึงที่นางทำฟันแปะของนางอ่ะดำปันดำใช่ใครจะได้รูปไหนไม่รู้แต่ว่ารูปมีรูปเดียวในโลกนะเพราะว่าภาพเป็นลิมิเต็ดเลยนะลืมแล้วว่าเท่าไหร่ไปญี่ปุ่นด้วยค่ะทุกคนนะคล่องนะมันมีไปญี่ปุ่นด้วยหรอทองคล้องนี่เวลาได้เกินหรือเปล่าเท่าไหร่รูปสิบหรือเปล่าเท่าไหร่ละ20ใช่ไหมยี่สิบ15อีก5รูปโอเคมาอ่ะมาอีก1นาทีปิดแล้วนะ
อุ้ยฟ้าผ่าฟ้าลองต้อนรับหรอเนี่ยหรือยังไงต้อนรับกาวกาวไปมาหมดแล้วหมดแล้วมันได้ทีละ10รูปมาอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณอ่ะสลอดปิดรายการได้เลยลูกมาอ๋อก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมากดไลค์ส่งของขวัญแล้วก็มาอุดหนุนสินค้า BP White Plus Serum นะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกแล้วก็ฝากตัวเซรั่มของ BP ด้วยนะคะทุกคนค่ะได้ไปใช้แล้วก็อย่าลืมแท็กสตอรี่แล้วก็แท็ก Twitter มาหาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักกันนานๆนะคะใช่ค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะทุกคนค่ะใครสนใจนะก็ฝากไว้อุดหนุนกับ BP White Plus Serum ด้วยแล้วก็ติดตามน้องได้ที่งานพัทยางานญี่ปุ่นงานฟิลิปปินส์อีกหลายงานมากมายนะติดตามได้มีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you ติดยอด878ออเดอร์ค่ะ878จ้าบ๊ายบายจ้าเลขสวยเอ้ยอย่าลืมไปซื้อ